สวัสดีครับยินดีต้อสนรวัับสเขด้ีาคสุู่ณรายคกราัรบเลขทำนายเบอร์มงคลเลขพลิกชีวิตรักนะครับโอเคอยู่มานานแล้วก็ยังพูดผิดเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้นะครับผมก็อยู่กับนักพยากรณ์สุดหล่อนะครับคนเดิมเลยนะครับหมอบอสณชาลีติครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมไลฟ์ในวันนี้นะครับขอบคุณสําหรับการกดติดตามทุกคนแล้วก็กดแชร์ทุกคนนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้พวกเราทํารายการต่อไปครับขอบคุณครับและนี่โอ้โหวันนี้คนมาแป๊บเดียวมา31คนแล้วนี่แบบมคีรับเห็ผนมคนแบบสวัสดีค่ะเป็นธงเยอรมันเบลเยียมนี่ตอนนี้คนฟังเราเนี่ยมาจากประเทศไหนหรืออยู่ที่ไหนกันบ้างครับเนี่ยอยากรู้จังเลยนะครับบอกผมหน่อยนะครับว่ามาจากที่ไหนบ้างนะครับและอย่าลืมนะครับเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวในช่วงทั้งทำนายเบอร์หรือว่าเดี๋ยวจะมีจับของรางวัลเนี่ยก็คนที่ร่วมเล่นได้ก็จะเป็นคนที่ช่วยแชร์ด้วยนะครับนะและอย่าลืมครับธรรมเนียมเราเดี๋ยวเจอหน้าผมปั๊บยังไงก็เล่นเกมก่อนเนาะแล้วเนี่ยตอนนี้นะครับจะมีปุ่มที่หน้าจอด้วยนะครับถ้าสังเกตจะเขียนว่าคุณเชื่อเรื่องผลรวมหรือไม่นะครับก็ช่วยกันตอบมาด้วยครับว่าเชื่อหรือว่าเราไม่เชื่อนะครับและเพราะอะไรนี่ก็อาจจะคอมเมนต์คุยกับเราได้นะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับผมเดี๋ยวผมจะกําหนดเลยนะว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นเกมหลังจากมีผู้ชมเนี่ยเข้ามาเยอะแค่ไหนนะครับตอนนี้หมอบอสมีแชร์ไปหรือยังครับวันนี้ ผมยังไม่ได้แชร์เลยผมแชร์เรียบร้อยแล้วฮะแชร์ลงกลุ่มด้วยไลน์กลุ่มด้วยนะฮะนี่นี่คนนี้ของจริงนะครับวคัรนันบี้ผเนมี่ยเดี๋ยวเราจะพูดนะครับก่อนที่เราจะไปเล่นเกมดีกว่าผมอยากให้คนดูถึงสัก36คนไหมหมอเอาเลขสวยๆมงคลมงคลนะครับตอนนี้30คนผมขออีก6คนครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ครับแชร์แล้วตั้งสาธารณะส่งไปครับให้เพื่อนๆได้เข้ามามีความรู้กันว่าเพราะวันนี้เรามีหัวข้อที่น่าสนใจมากนะครับซึ่งพูดอันนี้ก็ถือว่าล่อแหลมล่อแหลมไหมหมอหัวข้อวันนี้แอดมินขยันหาหัวข้อให้อาจารย์แบบเสียวสันหลังว่างๆอยู่ตลอดนะฮะตอนนี้ เรียกว่าออกไปอาจจะโดนหมอดูท่านอื่นด่าได้ โอเคงั้นวันนี้ผมจะพยายามพูดให้เป็นกลางแล้วกันแล้วก็ผ่านจากประสบการณ์ส่วนตัวเนาะเราจคะรัไมบ่ได้พลาดพิงถึงใครนะครับอ๋อตอนนี้แค่32เนี่ยทุกคนขออีก4คนครับอีก4คนเดี๋ยวเราเล่นเกมแจกของแอดมินวันนี้เราแจกอะไรขึ้นภาพโชว์เขาซิว่าวันนี้เราจะแจกอะไรครับวันนี้เราเล่นวันนี้เราเล่น2เกมซะด้วยนะครับสนุกแน่นอนช่วยกดไลค์ครับกดแชร์แชร์ตั้งสาธารณะครับวันนี้หมอบอสผมอยู่ไกลด้วยไกลสุดๆนะครับหมอบอสอยู่ที่ไหนครับเนี่ยติดฝั่งลาวครับติดฝั่งลาวอยู่เชียงคานนะครับนี่มาพักสมองครับทุกคนเพราะว่าทำงานหนักจนเบลอแล้วฮะตอนนี้ มีได้นี้ครัดบ้วยมีหลงจังหวัดด้วยเดินสายหมอบอสพักเยอะๆครับรู้ว่าหมอบอสงานเยอะนะครับครับผมนี่อ๋อนี่แอดมินเขาขึ้นให้ดูแล้วนะครับวันนี้ก็จะพูดแชร์ประสบการณ์นะครับหมอดูเบอร์มงคลสุดมั่วเรียกว่าหาข้อพิสูจน์ไม่ได้มั่วครับมั่วอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เสี่ยงเท้านิดนึงเพราะว่าเราอยู่ในฐานะอยู่ในจุดที่พวกเราก็เป็นเหมือนหนึ่งในนักพยากรณ์เนาะนะครับแต่ผมก็กึ่งกึ่งก็อันตรายนิดหน่อยนะครับแล้วก็วันนี้มีแจกของรางวัลก็เป็นปากกานะครับปากกาทองที่ผ่านการบวงสรวงงานไหว้ครูอาจารย์มาแล้ว2งานด้วยการเทพพระคลังแล้วก็บทสวดมนต์นะครับนี่มีหมอเขาบอกว่าโค้ชโยบอกหมอบอสงานยุ่งอ่ะยุ่งจนลูกค้าทวงคิวจนลูกค้าโวยแล้วทุกวันนี้ ลูกค้าบอกว่าทำไมหมอไม่มาให้ดูให้ผมเลยนะครับ ล่าสุดลูกค้าบอกสงสัยแกจะเลิกดูแล้วล่ะ หมอบอสงานเยอะจริงครับผมรู้ว่าหมอบอสมีแบบงานที่เขาเช่าตั้งเต็มเวลาเนาะใช่ครับเดือนหนึ่งก็หลายวันมากอยู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บาสสวัสดีครับพี่แคทเธอรีนาใช่ไหมครับสวัสดีครับพี่ดวงเดือนพี่เก๋โอ้ชื่อเก๋มากครับเก๋มหาเศรษฐีเบลเยียมพี่เบียร์สวัสดีครับพี่อมพรนะครับพี่นิชาการนะครับสวัสดีครับพี่หมวยสวัสดีครับอ่ะทุกคนครับตอนนี้มันถึงจุดที่ผมอ่ะพร้อมจะเล่นเกมแล้วนะแต่ผมไม่อยากรู้ว่าทุกคนเนี่ยอยู่ในการสื่อสารและพร้อมจะเล่นกับผมหรือเปล่านะครับช่วยพิมพ์บอกตำแหน่งที่เราอยู่นะครับเราเป็นคนจังหวัดอะไรนี่เราดูชมจากที่ไหนอะไรเงี้ยครับพี่เก๋บอกอยากได้นะครับอยากได้พี่เก๋ต้องได้แล้วนะครับต้องบอกเลยว่าของอันเนี้ยมันสร้างมานานแล้วมันเป็นลิมิเต็ดนะครับแล้วก็หมดแล้วหมดเลยนะครับตอนนี้ก็เหลือแบบไม่รู้กี่สิบแท่งแต่ก็เยอะอยู่แต่ว่าหมดแล้วก็คือหมดเลยไม่ได้มีผลิตอีกไม่ได้มีขายด้วย
นะครับสวัสดีครับพี่อัมพรภัยนะครับตอนเนี้ยก่อนที่ผมจะเล่นทุกคนเช็คหน่อยว่าเน็ตทุกคนพร้อมทุกคนจะเล่นกับผมนะครับนี่มาแล้วสมุทรปราการนะครับมาจากสวนหลวงค่ะโอ้อยู่ไม่ไกลกันครับผมโคราชนะครับนี่สวัสดีครับพี่หมอนะต้องเป็นหมอบอสแน่ๆนะครับครับนี่เขาบอกอยู่กทม.คลองเตยครับนี่ไม่ไกลกันมากนะครับอันนี้บอกลำพูนค่ะโอ้โหนี่มาจากหลายที่เลยเมืองสองแควรายงานครับครับอืมโค้ชโยนี่ผมจําได้นะครับพิษณุโลกนะครับนี่พี่เบียร์มาจากชลบุรีกาญจนบุรีนะครับนี่เรามาแบบทั่วประเทศจริงๆนะครับได้แน่นอนค่ะมีใครที่อยู่ต่างประเทศบ้างนะครับนี่นครสวรรค์ด้วยนะครับโอ้โหรู้สึกดีจังเลยคนมาจากหลายๆที่กันก่อนผมจะเล่นเกมนะนี่เริ่มเช็คและสมุทรสาครมานแรงก็ทุกคนพร้อมนะครับพร้อมแล้วนะครับเกมวันนี้ผมเล่น2เกมนะเพราะฉะนั้นเล่นกันให้เต็มที่นะครับมีลุ้น2รางวัลนะครับอยู่ที่เน็ตคุณไวแล้วนะสิ่งที่ผมจะถามนะครับเป็นคำถามที่แอดมินบอกก็คือเลข4ตัวท้ายของธนบัตร20บาทครับแอดมินคือเลขอะไรโอ้โหวัดดวงจริงๆวัดดวงจริงๆครับคนที่เล่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตั้งสาธารณะครับเลข4หลักทายมาได้เลยครับทายมาได้เลยนะครับมีพี่อัมพรภัยสวัสดีครับอาจารย์บอสแล้วนะครับสวัสดีครับมาทายมาเลยครับเลข4หลักครับผมเลข4หลักที่อยู่ในแบงค์ของแอดมินครับนี่มีคนพัทยาแต่อยู่เยอรมันอยู่มา22ปีแล้ว โหนี่เรามีทั้งเยอรมันทั้งเบลเยียมมาดูด้วยนะครับเขินๆแล้วผมวันนี้มี5 6 7 9 5 6 5 9เนื่องจากเป็นเลข4หลักครับผมเนี่ยจะใบค่อนข้างไวนะครับขอบอกก่อนว่าในเลข4ตัวเนี่ยครับ ในเลข4ตัวนี้นะครับไม่มีตระกูลสีแดงครับก็คือเปิดตามตำราอาจารย์นิติกิจเลขที่เป็นคู่สีแดงตัดออกให้หมดครับตัดออกให้หมดเลยต้องเป็นคู่สีเขียวใช้แล้วมงคลเท่านั้นครับเอ๊ะสีเขียวหมดหรือเปล่านะนะครับใบต่อเลยนะครับฟังให้ดีๆนะครับ นอกจากไม่มีสีแดงแล้วไม่มีตระกูลสีมีตระกูลสีเหลืองครับมีสีเหลืองนี่แคบเลยนะเพราะสีเหลืองมีอะไรครับหมอบอสง่ายเลยนะครับจะให้พูดเลยละเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดพูดคู่ครับคู่เดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดคู่สีเหลืองอะไรมีอะไรบ้างครับคู่สีเหลืองครับหมอบอสมีเหลืองเลยฮะก็จะมี4774อันนี้ใช้ได้แล้วก็มีอะไรอีกอ่ะ33ใช่แล้วก็อะไรอีกอ่ะไม่ค่อยได้ใช้เลยไม่ค่อยจำได้เลยนะมีแค่นี้ครับหมอว่า4774กับ33เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ทายมาแบบมีเลข0จำไว้เลยนะครับหลักการดูคู่ตัวเลขง่ายถ้ามี0คือไม่มงคลเลยเพราะฉะนั้นเอาออกให้หมดนะครับโอ้แคบมากแคบมากแล้วทีเนี้ยเหลือแค่ทาย2ตัวแล้วไม่ถือว่าทาย4ตัวแล้วใบขนาดนี้แล้วใช่ครับใน4ตัวเนี้ยมีเลขตระกูลสีเหลืองก็คือมี4774หรือ33นั่นเองจะมี33เนี้ยนะครับแล้วก็คู่สีแดงไม่มีเลยเพราะฉะนั้นก็คือสีเขียวกับสีเหลืองครับผมสลับหัวท้ายให้ถูกแล้วกันนะงั้นผมจะใบ้เพิ่มนะผมใบ้ไวด้วยนะคนที่เล่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์ตั้งสาธารณะผมใบ้เพิ่มว่าคู่หน้าหรือคู่หลังนะครับจะไม่มีคู่ตรงกลางแล้วกันจะเป็นคู่สีเหลืองครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตรงกลางมาตรง4774หรือ33ไม่ใช่แน่ๆ3 3 4 7 7 4ต้องอยู่หน้าไม่ก็อยู่หลังแล้วก็ต้องร้อยเรียงกันเป็นเขียวใช่ไม่อยู่นะ ไม่มีตรงกลางครับโคตรโย3 3อยู่ตรงกลางไม่มีจ้ะ ใช่ครับเลขกลุ่มสีเหลืองต้องอยู่ด้านหน้าไม่ก็อยู่ด้านหลังเท่านั้นนะครับไม่3 3ก็4 7 7 4ครับผมเอาสิงั้นผมจะใบ้เพิ่มนะครับ ผมใบ้เพิ่มเลยนะเลขตัวแรกนะครับเลขตัวแรกนะเป็นเลข3ครับนี่ก็รู้นะสิเลขตัวแรกเป็นเลข3เฮ้ย3 3อะไรอ่ะ3 3อะไรนั่นน่ะสิ3อะไรหรือว่ามันจะเป็นเหลืองอยู่ท้ายนะเป็นเลข4อยู่ท้ายเลข7อยู่ท้ายหรือเปล่านะ3 5หรือเปล่า3 2หรือเปล่าหมอบอสใบ้หน่อยว่าใน4ตัวเนี่ยครับนอกจากไม่มีตระกูลสีแดงแล้วมีตระกูลสีเหลืองสีเขียวแล้วเนี่ย แล้วก็เหลืองอาจจะอยู่หน้าหรืออยู่ท้ายแล้วเนี่ยไม่อยู่ตรงกลางเนี่ยหมอบอสว่าใน4ตัวเนี่ยไม่มีเลขอะไรครับโอ้ที่ตัดออกไปเลยเนี่ยที่ไม่มีใน4ตัวเนี่ยหมายถึง0ถึง9เหรอฮะหรือยังไง
ใน4ตัวเนี่ยครับเราเห็นคำตอบอยู่แล้วแต่ว่าใน4ตัวนี้ไม่มีเลขอะไรอยู่ครับไม่มีเลขอะไรอยู่ ถึงยังไงฮะไม่เข้าใจ เช่นงั้นเดี๋ยวผมใบ้เพิ่มให้ ก็คือเช่นใน4ตัวนี้ไม่มีเลข5ครับอ๋อให้ตัดใช่ครับผมตัดช้อยให้เลยใน4ตัวนี้ไม่มีเลข5นะหมอบอสใบ้เพิ่มอีกตัวครับไม่มีอะไรอีกครับไม่มีเลข1ไม่มีเลข5แล้วก็ไม่มีเลข1ใน4ตัวนี้ด้วยหมอบอสแล้วตัวท้ายสุดคือเลขอะไรครับท้ายสุดเลข6เดี๋ยวหมอบอสดูคำตอบด้วยเอาเหรอ เลข4หรือเปล่าใช่จำผิดก็คือผมใบ้เยอะแล้วครับก็คือตัวหน้าสุดคือเลข3ท้ายสุดคือเลข4แล้วผมบอกแล้วว่ามีตระกูลสีเหลืองคือ33หรือ4774แต่ไม่อยู่ตรงกลางด้วยนะแต่อยู่หน้าหรืออยู่ท้ายแล้วจะเป็นเลขอะไรนะครับไม่มีชุดสีแดงด้วยมีเขียวกับเหลืองเท่านั้นไม่มีเลข1ไม่มีเลข5ครับใครที่ท้ายเลข5มานี่คือตัดออกเลยเลข5ตัดออกเลข1ตัดออกครับเอาสิเลขหน้าคือเลข3เลขท้ายสุดคือเลข4มีตะกูลสีเหลืองผสมอยู่แต่ไม่ได้อยู่ตรงกลางแน่นอนครับมีคนเกือบถูกหลายคนละเลขสีแดงตัดออกครับพี่หมวย4 3นี่เลขแดงครับผม3 7นี่แดงแป๊ดนะครับเฉียดมากพี่โค้ดโยเฉียดมากแล้วฮะนิดเดียวแล้วใบเพิ่มเลยนะใบเพิ่มเลยนะอยู่ที่เน็ตคุณไวแล้วนะ4 7 7 4ไม่มีครับใน4ตัวเนี้ยไม่มีเลข1ไม่มีเลข5เลขสีเหลืองที่มีก็คือเลข33 4774ตัดออกและร้อยเรียงไงก็ได้ครับจะไม่มีสีแดงเลยเขียวแน่ๆเลข1เลข5ตัดออกครับเลขหัวคือเลข3เลขท้ายคือเลข4มีคนตอบถูกแล้วล่ะครับใครครับผมขอแสดงความดีกับคุณวรันพรด้วยนะครับวันนี้ผมเล่น2เกมนะเดี๋ยวมีเกมต่อไปทันทีนะครับคุณวรันพรครับตามกฎเราเลยครับรบกวนพี่แคปหน้าจอและเดี๋ยวไปทักแอดมินหลังบ้านนะครับบอกว่าได้ของรางวัล นะครับผมจะนับ1 2 3 4 5ครับรบกวนแคปหน้าจอแล้วเดี๋ยวไปทักแอดมินหลังบ้านบอกว่าพี่เป็นผู้โชคดีตอบคำถามถูกได้รางวัล นะครับทุกคนครับทุกคนตอนนี้มีคนตอบถูกแล้วเดี๋ยวอยู่กับผมก่อนเดี๋ยวเราเล่นเกมต่อไปเกมต่อไปนี้ก็สนุกเล่นแบบเกมวัดดวงเหมือนกันนะครับทุกคนเห็นหน้าจอไหมครับตอนนี้มันจะมีเขียนว่าคุณเชื่อเรื่องผลรวมหรือไม่นะครับช่วยกันโหวตหน่อยนะครับว่าเชื่อหรือว่าไม่เชื่อนะครับเชื่อหรือว่าไม่เชื่อนะครับตั้งประเด็นจริงๆนะเราเนี่ยนะ แล้ววันนี้ผมจะขยี้วันนี้ผมจะขยี้เดี๋ยวเพจโดนรีพอร์ตโอ้นี่คนไม่เชื่อเยอะกว่าเชื่อนะครับแต่ว่าไม่ได้แฟนคลับเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มคนมีความรู้จริงๆนะครับเป็นคนมีความรู้แต่คนที่เชื่อก็ 40% แล้วนะคุณทีนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้บอกเขาว่าเหตุผลทำไมถึงควรเชื่อหรือไม่เชื่อไม่จำเป็นต้องมาเชื่อเรานะเป็นแค่ทฤษฎีเป็นความเชื่อของฝากผมกับหมอบอสเท่านั้นไม่ได้พาดพิงถึงใครนะครับนี่แล้ววันนี้ก็คือแชร์ประสบการณ์หมอดูเบอร์มงคลสุดมั่วด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมเลยนะครับใครเคยโดนหมอดูหลอกอะไรคันปากเลยนะวันนี้หาข้อพิสูจน์ไม่ได้วันนี้มันแน่นอนมาครับผมทุกคนอยู่กับผมมาตอนนี้51คนแล้วเดี๋ยวจะเล่นเกมที่2เกมนี้นะคุณไม่ต้องมีความรู้เรื่องตัวเลขทายเอามันทายเอาสนุกทายเอาฮาอย่างเดียวนะครับขอเลขมงคลได้ไหมให้คนดูถึงสัก56ได้ไหมครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ตั้งสาธารณะครับเรียกคนเข้ามาเล่นเกมกันถึง56เดี๋ยวผมเล่นเกมต่อไปเลยครับเอาสิของรางวัลที่จะแจกก็คืออยู่ในรูปเลยครับปากกาทองครับที่ผ่านพิธีบวงสรวงของพิธีอาจารย์นิติกิจนะครับพิธีไหว้ครูเลยนะ2งานครับงานหนึ่งกับไหว้ครูแน่ๆอีกงานนึงที่ผมจำไม่ได้เป็นงานไหว้เทพหรือเปล่านะครับแล้วก็เป็นเทพคลังมีการเทพคลังที่ผ่านพิธีบวงสรวงมาแล้วนะครับคุณไปปิ้นเองก็ไม่ได้แบบนี้นะครับบทสวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะครับนี่โค้ดโยพิมพ์159รัวๆล้างแชทให้ผมเลยนะครับนี่เจ้าประจำและแดงว่าโค้ดโยนี่ออกไปดูที่อื่นมาก่อนเลยนี่ข้ามมา เข้ามาล้างแชทเฉยนะครับเขาบอกสนุกเล่นต่อเชื่อค่ะตอนนี้ผมขอดูครับตอนนี้คนดูอยู่ที่50เดี๋ยว56คนปั๊บเล่นเกมต่อไปเลยครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ครับเรียกคนมาร่วมสนุกกันนะครับใครจะแชร์ไปที่กลุ่มใครจะแชร์ให้เพื่อนๆมานะครับก็มาได้เลยนะครับทำไมลงไป49แล้วล่ะ
เดี๋ยวผมใจง่ายเปลี่ยนละ51คนพอผมเล่นเลยลงไป47เลยดูคือแบบพี่ครับอย่าลงโทษผมเลยอยู่กับผมก่อนนะครับอยู่กับผมก่อนนะครับผมจะแจกของรางวัลนะครับอยากเล่นเกมอ้าว51แล้วงั้นก็ต้องเล่นแล้วนะครับมาเกมต่อไปครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเกมนี้คือแอดมินถามง่ายๆเลยนะครับผมชอบแอดมินผมจริงๆนะครับคิดอะไรไม่เหมือนคนอื่นพุธที่แล้วครับแอดมินกินข้าวอะไรไอ้ยะนี่มื้อเช้ามื้อเที่ยงมันต้องบอกมั้ยเนี่ย อันนี้การบอกว่าพุธที่แล้วครับแอดมินกินข้าวกับอะไรครับผมกินข้าวกับอะไรทายมาเลยครับเอาสนุกเอามันไม่ต้องสนใจนะครับจะลืมกดไลค์กดแชร์นะผู้ร่วมสนุกได้ไปแน่ๆครับผมคำถามคือพุธที่แล้วแอดมินกินข้าวกับอะไรครับมันกว้างมากใช่ไหมเดี๋ยวผมจะใบ้แบบใบ้เร็วนะเพราะฉะนั้นพวกคุณฟังให้ดีนะครับตอนนี้ทายมาให้เต็มที่ครับน้องแอดมินครับเขากินข้าวกับอะไรเมื่อพุธที่แล้วครับโอ้โหแสดงว่าคำถามเริ่มหมดนะครับแอดมินเริ่มตั้งคำถามมั่วๆนะครับ แกงเขียวหวานนะครับสีสันแอดมินบอกสีสันนะครับแกงเขียวหวานไม่ใช่สปาเกตตี้ไม่ใช่ครับต้องงั้นผมใบ้เพิ่มนะจินตนาการข้าวว่าเด็กคนนี้เขากินข้าวครับแล้วมีกับเพราะฉะนั้นเขาจะกินข้าวกับสปาเกตตี้ก็เป็นเกาเหลาไปนะครับก็ไม่น่าจะทำแบบนั้นนะครับตัดออกไปก่อนนะครับยำรวมมิตรข้าวผัดนะครับข้าวผัดนี่มากินกับกับมีกินเป็นกับของข้าวเหรอไม่น่าใช่นะครับนี่ผมใบ้ให้ไวขึ้นนะครับขนมจีนนะครับโอ้กินกับข้าวเลยเหรอนะครับไม่น่าใช่นะครับกุ้งกะเพรานะครับกะเพราไก่นะครับกะเพราหมูสับนะครับบอกก่อนว่าไม่ว่าคุณจะทายอะไรพยายามทายเครื่องด้วยเช่นแบบกะเพราไก่อะไรไปด้วยนะครับเพราะแอดมินผมนี่ไม่ธรรมดานะครับเขาบอกต้องใส่กลับมาให้เขาด้วยนะโอ้นะครับนี่ไข่ดาวนะครับแหมทุกคนแบบกว้างๆโคตรเยอะครับอันนั้นมันน่าจะกินไม่ได้ไหมครับปลากระป๋องปลาสาระอามาเลยนะผัดพริกขิงนะครับหมูทอดกระเทียมนะครับผมใบให้นิดนึงว่าเป็นอาหารที่ไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นครับไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นนะครับและไม่ใช่อาหารไม่ใช่อาหารแบบอินเดียไม่ใช่อาหารฝรั่งไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นอินเดียฝรั่งตัดออกครับไม่ใช่อาหารไม่ใช่อาหารที่มีน้ำเยอะแล้วกันคลุกคลิกคลุกคลิกหมอบอสใบ้หน่อยหมอบอสช่วยเขาใบ้หน่อยครับก็ไม่ใช่สีเขียวไม่ใช่สีเขียวด้วยนะครับอะไรที่เป็นสีเขียวแกงเขียวหวานเลยนะครับตัดออกนะครับอะไรที่แบบใส่ใบสีเขียวเยอะๆไม่มีนะครับใส่เครื่องแกงใบหมอบอสใบ้มันนี่แบบแคบเลยอ่ะมันใส่เครื่องแกงนะครับใส่เครื่องแกงนะน้ำคงติกนะครับมีคนที่ดูชื่อหนือแอดมินบอกว่ามีคนทายใกล้มากแต่เติมคำเยอะไปนิดนึงเลยไปเลยมีคำเยอะแล้วเขาไม่แชร์ด้วยนะถ้าตอบถูกก็อดจริงๆนะครับคนที่เล่นเกมและลุ้นของรางวัลของเราเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราแจกให้ลิมิเต็ดจริงๆนะปากกาทองนี่ไม่มีหาซื้อได้นะครับแล้วเหลือไม่กี่สิบแท่งหมดแล้วหมดเลยนะผ่านพิธีบวงสรวงด้วยนะหมูผัดพริกแกงให้เถอะแอดมินให้เถอะมีคนตอบถูกแล้วครับผมคำตอบก็คือนะครับผัดพริกแกงหมูนะครับเห็นว่าพี่ตอบหมูสับกันผมให้เถอะนะครับเดี๋ยวเขาจะบอกว่าต้องถูกเข้าตำแหน่งเดี๋ยวเขาจะด่าเรานะครับพี่อิสรีนะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับพี่นะครับพี่ได้ปากกาทองไปนะครับการเทพประคังและบทสวดมนต์ตามกฎของเรานะครับเดี๋ยวผมนับ 1-5 รบกวนนะพี่อิสรีครับแคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอแล้วไปบอกแอดมินหลังบ้านว่าเป็นผู้โชคดีนะครับ1 2 3 4และ5ครับรบกวนพี่แคปหน้าจอนะครับแล้วไปบอกแอดมินหลังบ้านได้เลยครับว่าเป็นผู้โชคดีนะครับแล้วเดี๋ยวจะส่งไปให้ตอนหลังนะครับโอ้แสดงความยินดีด้วยนะครับเรียกว่าคุณมากับดวงจริงวันนี้นะครับสวดมนต์มาหรือเปล่านะครับเผลอๆวันนี้ถูกหวยไปด้วยเนี่ยคนดวงดีนะครับวันนี้ใครถูกหวยบ้างเนี่ยวันนี้ใครมาดูไลฟ์เราแล้วแบบเป็นผู้โชคดีถูกหวยกันไปบ้างครับวันนี้แล้วใช้เลขอะไรนะใช้เบอร์โทรเดี๋ยววันนี้เราผิดหัวข้อนิดนึง มีใครถูกหวยกินก็บอกได้นะครับผมที่หน้าจอมีเขียนว่าคุณเชื่อเรื่องผลรวมหรือไม่นะครับก็ช่วยกันโหวตด้วยนะครับว่าคุณเชื่อหรือคุณไม่เชื่อนะครับแอดมินตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยคนเชื่อผลรวมไม่ผลรวมเช็คให้หน่อยครับผมโอ้นี่เน็ตก็ดีเลย์เหมือนกันนะผมพูดตั้งนานเลยครับไม่มีคน
บอกคนนั้นเลยโอ้ 61% ไม่เชื่อครับ 39% เชื่อนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเมื่อกี้ผมปล่อยไก่ไปหรือเปล่าเริ่มแบบเปลี่ยนคะแนนนะ มีการสับเปลี่ยนคะแนนนะครับช่วงต่อไปก็คือเป็นช่วงที่ให้ความรู้นะครับเป็นการแชร์ประสบการณ์หมอดูเบอร์มงคลสุดมั่วที่แบบหาข้อพิสูจน์ไม่ได้ผมเองพูดในฐานะพ่อค้าเบอร์มงคลนะครับไม่ได้พูดในฐานะเป็นหมอดูนะครับส่วนหมอบอสเองก็คือพูดในฐานะที่เป็นหมอดูนักโหราศาสตร์นะครับและจริงๆหมอบอสเรียนมาหลายศาสตร์เรียนมาหลายแขนงนะครับวันนี้น่าจะดิสคัสกันสนุกนะครับว่าจะเป็นเจ้ามือหวยแล้วครับเบอร์มังกรเรียกร้องโคตรโยหวังรวยทางรัฐแล้วหวังรวยทางรัฐแล้วมาอ่ะเดี๋ยวจะเข้าสู่ช่วงแล้วนะครับทุกคนถ้าเกิดพร้อมนะครับเราจะไปพร้อมๆกันนะครับเนี่ยเหมือนในคำถามเลยก็คือว่าเราจะมาแชร์ประสบการณ์หมอดูเบอร์มงคลที่แบบมั่วๆเนาะคือหาข้อพิสูจน์ไม่ได้นะครับนี่เริ่มมีคนทายมาแล้วว่าถูกนะครับ03200ค่ะโอ้รู้เลยรู้เลยว่าทายแทงที่ไหนทำไมต้องขุดดินไปแทงเอาละครับสนุกสนุกนะครับระหว่างนี้เรื่องถามเบอร์เดี๋ยวไว้หลังจากให้ความรู้แล้วจะเป็นช่วงถามเบอร์นะครับเดี๋ยวเต็มที่เลยนะครับนะมาเอาง่ายๆก่อนนะหมอดูมั่วนิ่มเนี่ยเอางี้ผมขอฟังจากในมุมหมอบอสก่อนหมอดูที่เป็นหมอดูมั่วนิ่มเนี่ยมันเป็นยังไงครับหมอบอสคำว่าหมอดูมั่วนิ่ม คำนี้เนี่ยถือว่าเป็นคำที่อันตรายที่จะพูดอยู่เหมือนกันนะครับก็ต้องขอออกตัวก่อนนะครับทุกคนแล้วก็ใครที่เข้ามาดูบางคนก็เป็นหมอดูนะอันนี้พูดตามตรงนะเข้าใจต้องขออภัยไว้ในทีนี้ว่าหมอเขาจะพูดเราไม่ได้มีเจตนาที่จะจับจ้วงนะครับหรือว่าไปใส่ร้ายป้ายสีใครแต่ในทัศนคติผมแล้วกันที่จะพูดว่าอยู่ในวงการหมอดูมาเนี่ยก็ตั้งแต่ม .3 นับได้ก็เกือบ10ปี10กว่าปีแหละนะครับมันก็เจอคำนี้ค่อนข้างบ่อยมากๆถึงแม้แต่ตัวผมเองก็เคยเจอโดนตราหน้าว่าเป็นหมอดูมั่วนิ่มเหมือนกันนะในสมัยที่เรายังไม่ได้ชำนิชำนาญอะไรที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาได้ขนาดนี้เนี่ยก็เคยโดนเหมือนกันคำว่าหมอดูมั่วนิ่มครับมันตรงตัวเลยฮะมั่วนิ่มก็คือมั่วนิ่มคำว่าหมอดูมั่วนิ่มเนี่ยมันสะท้อนครับมันสะท้อนในเรื่องของสังคมของหมอดูมันสะท้อนองค์ความรู้ของหมอดูมันสะท้อนตัวตนของหมอดูว่าคุณเนี่ยเป็นหมอดูจริงหรือเปล่าคุณมีองค์ความรู้จริงหรือเปล่าซึ่งหลายคนหลายท่านที่เลือกมาเป็นหมอดูแต่ไม่มีองค์ความรู้นี่แหละคือคำนิยามนี่คือคำนิยามกับอีกกลุ่มหนึ่งคือมาเป็นแล้วไม่ได้สนด้วยว่าต้องมีองค์ความรู้ไหมฉันสนแค่ว่าขอให้ได้เงินขอให้ได้ตังขอให้มีเงินนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้สนใจอะไรหรอกพูดไปทายๆไปจัดไปพวกนี้เยอะมากแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่ผมอยากจะติงค่อนข้างอยากจะติงก็คือคนที่ดึงวิชาชีพของหมอดูลงต่ำเยอะมากคือหนึ่งเลยทั้งในเรื่องความรู้ไม่มีทั้งในเรื่องวางตัวไม่เหมาะสมทั้งในเรื่องของการชักจูงคนไปในเรื่องงมงายที่มันไม่สามารถพิสูจน์ได้อะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะนี่คือคำนิยามในทัศนคติผมว่านี่คือคำว่าหมอดูโมนิมนะครับก็สรุปโดยรวมง่ายๆเลยว่าจากที่ผ่านๆมาก็คือหมอดูที่ไม่มีองค์ความรู้หมอดูที่ไม่ได้ตั้งอกตั้งใจที่จะศึกษาให้ถ่องแท้หรือมีบทพิสูจน์ใดๆก็ตามหรือมีการเก็บสิทธิ์ใดๆก็ตามแต่มาทำอาชีพเนี้ยแล้วมันทำให้วงการหมอดูมันดูแย่ทำให้คนดูถูกเมื่อก่อนเนี่ยหมอดูนั่งคู่กับขอทานเลยนะคุณทีหมอดูนั่งคู่กับขอทานนะทุกวันเนี้ยหมอดูเนี่ยยกระดับขึ้นมาค่อนข้างเยอะเป็นหมอดูใส่สูทเป็นหมอดูในห้างเป็นหมอดูแบรนด์เลยนั่นแหละแต่ทุกวันเนี้ยก็ยังมีกลุ่มหมอดูที่ดึงลงต่ำอยู่เหมือนกันเรียกเฉลี่ยคะแนนกันไอคนที่จะพาไปอีกระดับหนึ่งที่มีเขาเรียกว่าอะไรมีสถิติรองรับมีใบประกาศมีความเป็นภูมิฐานมีองค์ความรู้ที่ชัดเจนที่ดีและสามารถพลิกชีวิตคนได้มันมีเยอะแต่ก็มีหมอดูอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้สนหาเหวอะไรพวกนี้เลยสนแค่ว่าโอเคมีคนงมงายโอเคมีคนอยากได้ที่พึ่งโอเคช่วงนี้จิตใจมันอ่อนแออยู่จะหลอกมันยังไงก็ได้จะพูดมันยังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับขอให้ทายถูกบ้างไม่ถูกบ้างไทยไปเถอะอะไรเงี้ยมันก็เชื่อเรานะครับนี่แหละก็คือคำว่าหมอดูมั่วนิ่มเนี่ยอันนี้เรามารู้จักกันประมาณนี้เราก็แยกแยะได้ผมรู้สึกว่าจริงๆเราไม่ต้องมานั่ง
อธิบายด้วยซ้ำผมว่าทุกคนที่ฟังหรือคนที่เคยผ่านการใช้บริการหมอดูต่างๆในประเทศนี้หรือต่างประเทศก็ตามเขาน่าจะตัดสินใจได้แล้วครับว่ามั่วไม่มั่วนะครับถ้าเรามีสติปัญญามากพอโดยที่เราไม่ขาดสตินะแต่โดยส่วนใหญ่คนเนี่ยขาดสติกันเยอะครับผมก็คือในมุมหมอบอสเนี่ยก็คือเห็นชัดเลยว่าคนที่ไม่มีความรู้แหละแล้วก็คือเราอยู่ในวิชาชีพนี้เราเจอหมอดูมาเยอะเวลาถ้าเกิดคนไหนมันมั่วนิ่มหรือมันเก่งไม่จริงอ่ะเราฟังแป๊บหนึ่งเราจะสังเกตได้เลยว่ามันมั่วเนาะแต่จริงๆแต่บางคนก็จับไม่ได้นะคุณตีบางคนก็จับไม่ได้พูดจะพูดยังไงดีวะขอไม่ออกชื่อกันแล้วกันมีอยู่ท่านหนึ่งแล้วกันที่ผมติดตามอยู่ทุกวันเนี่ยติดตามไม่ใช่ติดตามเพราะอะไรนะติดตามเพราะว่าอยากจะรู้อยากจะศึกษาว่าทำไมคนไปเชื่อทำไมคนถึงเชื่อทำไมคนถึงยอมเสียเงินทั้งที่มันชัดเจนว่าหลอกนะท่านนี้เป็นหมอดูผู้หญิงท่านหนึ่งแล้วกันผมไม่ออกชื่อแล้วกันนะเป็นหมอดูผู้หญิงท่านหนึ่งที่หากินกับเรื่องราวของเขมรโบราณรู้แค่นี้ก็พอคุย ผมไม่ค่อยสันทัดตรงนั้นครับเออมันอยู่ในเพจนั่นแหละผมก็เลยสะท้อนว่าเออเขาแต่งเรื่องเขาเล่านิทานมันเป็นไปได้เหรอลูกแก้ววิเศษพระสมเด็จวิเศษเทียนระเบิดบาดาลระเบิดเลยเต็มไปหมดเลยคือเขาเล่าเป็นนิทานแบบสนุกสนานมากเลยแล้วงงมากว่าเออโอเคเขาไปทุดงในป่าดงดิบโบราณแต่สุดท้ายเอาโทรศัพท์เข้าไปได้ไงอ่ะชาร์จแบบที่ไหนอ่ะถ่ายทำคอนเทนต์ได้ตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็งงๆผมพยายามดูแหวงไปสิบลูกดูแล้วก็หงุดหงิดในใจว่าคุณที่เชื่อไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็พอมานั่งสังเกตดูสิ่งที่เขาได้เปรียบเลยรู้ไหมครับเขามีเรื่องการตลาดเขามีหน้ามานี่คือสิ่งสำคัญที่ทำให้คนหลงครับนี่แหละประมาณนี้ที่เจอมานะครับในเรื่องของหมอดูม่วนนิ่มเนี่ยนะแต่ก็ต้องพยายามมีสติต้องระวังอย่าไปหลงคอนเทนต์อย่าไปหลงในเรื่องของการตลาดเยอะแยะมากมายครับผมประมาณนั้นโอเคก็เห็นชัดนะครับพวกนี้แล้วก็คือจริงๆแล้วครับผมต้องบอกก่อนว่าเวลาคนโดนหมอดูหลอกเนี่ยเราไม่ได้โง่นะแต่เพราะว่า บางทีครับคือเขาอาจจะเก่งจริงก็ได้นะแต่ว่าเขามีวัตถุประสงค์ไม่ดีซึ่งคุณก็แอบเยอะเหมือนกันนะครับตัวจะบอกว่าไงดีอ่ะตัวผมเองครับถ้าอย่างนิยามคำว่าหมอดูมั่วนิ่มเนี่ยคือมันแยกได้หลายแบบเนาะเช่นบางคนอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่ความรู้ไม่ถึงเพราะบางทีหมอดูจะเก่งครับก็ต้องให้เขาเก็บประสบการณ์ก็ยังอยู่มั่วนิ่มอยู่แต่พวกนี้ก็คือถ้าหน้าด้านมาเก็บแพงเนี่ยผมก็ถือว่ามึงก็18มงกุฎแล้วถ้าพูดตามตรงนะครับแล้วก็จะมีพวกที่ผมเจอนะดังๆก็มีแล้วก็บางคนเนี่ย เขาเก่งจริงนะครับแต่วิธีการหากินของเขาเนี่ยด้วยความที่ต้องการให้แบบเขาเรียก awareness อะเรียกว่าเตะวานๆอะไรพวกนี้พวกนี้ก็เยอะนะครับถ้าเกิดว่าคุณทำแล้วอะคุณให้คนเชื่อในสิ่งที่มันไม่ควรจะเชื่อ ในสิ่งที่มันไม่มีสถิติสอนไม่ได้วิชาเรียนไม่มีอะพวกนี้ผมก็ถือว่าใช้ไม่ได้นะครับโดยตัวผมเองเนี่ยผมเป็นคนที่เคยไปนั่งอยู่ในโรงเรียนโหราศาสตร์แล้วก็ไปถามพวกผู้หญิงที่นั่งหน้าโต๊ะแบบเป็นคุณป้าดูได้หลายสายเป็นพวกแบบเป็นพวกประชาสัมพันธ์นะครับผมถามเขาเลยนะตอนสมัยผมแบบยังเด็กกว่านี้ครับผมก็ถามว่าคุณป้าหมอดูเนี่ยเชื่อได้ไหมครับเขาพูดกับผมว่าผมถามว่าหมอดูเชื่อได้ไหมครับแล้วมันมีคนที่เชื่อได้ประมาณเท่าไหร่ป้าพูดกับผมเลย50-50ลูกหมอดู2คนเนี่ยให้รู้ไปเลยว่ามั่ว1เก่งแต่รู้ไหมครับว่าพอผมมาเป็นพ่อค้าเบอร์มงคลเรื่อยๆอยู่ตรงนี้มา16-17ปีเนาะเป็นคนขายเบอร์ให้กับหมอดูเอาไปบวกราคาผมเห็นทุกวิถีทางเห็นทุกเทคนิคนะครับผมก็กล้าพูดว่าหมอดูเบอร์มงคลเนี่ย 80% ไม่ควรที่จะเชื่อน้อยมาก เราไม่อยากจะบีบใครแต่ว่าคือเรารู้วิธีกลกลเม็ดในการที่เขาจะมาบวกราคาเบอร์บ้างใช้เทคนิคในการหลอกล่อเราฟังเรารู้อยู่แก่ใจนะครับเรารู้อยู่แก่ใจนะครับซึ่งเดี๋ยวเล่าไปนะมันจะเริ่มมันกว่านี้หมอบอสเราไปแบบซอฟๆก่อนครับผมหมอบอสนิดนึงว่าในเรื่องของความเชื่อของคู่ตัวเลขเอ้ยในเรื่องของผลรวมแล้วกันพูดผิดนะครับในเรื่องของผลรวมหมอบอสเชื่อไหมเอาในทัศนคติของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่เชื่อผมรู้สึกว่าผมไม่เชื่อจากประสบการณ์จากที่เจอคนมาเยอะจากที่ดูเบอร์คนมาเยอะนะครับแล้วเราสามารถที่จะอนุมานเก็บสถิติมาโดยเรื่อยๆเนี่ย
มันไม่มีสถิติที่รองรับได้เลยว่ามันชัดเจนหรือว่ามันจะเสถียรใดๆทั้งสิ้นเลยฮะสำหรับเรื่องผลรวมเนี่ยนะซึ่งรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะครับก็ต้องตอบตามตรงว่ามันไม่ใช่นะครับบางคนเนี่ยเลขแบบไม่สวยมากแต่ผลรวมสวยเขาดูภูมิใจมาหาผมอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ทักทายไปตามหลักเลขศาสตร์คู่เลขมันก็ตรงมันก็ใช่แล้วเขาก็ยอมรับว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอะนะแต่เขาบอกว่าเขาก็ยอมซื้อยอมเสียนะครับกับเบอร์นี้เพราะว่าผลรวมมันดีอะไรอย่างเงี้ยเขาอวดอ้างมาอย่างนี้นะครับบางคนก็โดนหลอกมาแต่บางคนเนี่ยมั่นใจเองก็มีนะศึกษาเองอ่านเองหรือบางคนไปเจอข้อมูลในอินเทอร์เน็ตต่างๆอะไรเงี้ยไปอ่านโดยที่ไม่ได้คัดกรองในส่วนของข้อมูลว่าจริงไม่จริงอะไรเงี้ยครับก็เอามาจัดเองเอามาหาเองมาบวกเองก็จัดมาใช้เองสุดท้ายชีวิตก็ค่อนข้างที่จะเจอปัญหาถ้าผลรวมดีแล้วคู่ดีไปด้วยมันก็ดีไปถูกไหมแต่ถ้าผลรวมดีแล้วมันเจอคู่เสียอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยค่อนข้างเจอบ่อยอยู่เหมือนกันมันก็เป็นปัญหานะถ้าเป็นเลขเสียหนักๆไปถึงขั้นหมดเนื้อหมดตัวหรือเกิดในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันผมก็สามารถพูดได้ตรงนี้เลยว่าเป็นความเห็นแล้วกันอย่าหาว่าผมตัดสินผมไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินเรื่องศาสตร์ของใครหรอกนะก็ถือว่าเป็นความเห็นของผมแล้วกันว่าผมไม่ค่อยที่จะเห็นด้วยในเรื่องของผลรวมประมาณนี้เลยครับก็คือถ้าผมอธิบายเพิ่มนะครับก็คือผมอยู่กับอาจารย์นิติกิจเนาะอาจารย์นิติกิจก็เป็นหนึ่งคนที่ไม่ให้การสนับสนุนผลรวมแล้วกันนะครับซึ่งอาจารย์ผมเคยถามเขาว่าทำไมอ่ะในเมื่อมีคนเชื่อเยอะนะแล้วศาสตร์มันก็เก่าแก่ซึ่งอาจารย์ผมก็อาจารย์นิติกิจพี่ชายผมก็เลยพูดตามตรงว่าเคยเอามาทดลองแล้วแบบเก็บมาหลาย10คนแล้วหรือว่าเอาคน10คนที่ผลรวมเท่ากันน่ะทำไมชีวิตมันต่างกันมากแล้วทำไมมันทายไปในทิศทางเดียวกันไม่ได้เพราะฉะนั้นแค่ทายก็ไม่แม่นแล้วมันจะมีผลยังไงต่อชีวิตนะครับแล้วก็ผลรวมจริงๆแล้วอ่ะถ้าผมพูดตามตรงเนาะคือมันมาจากศาสตร์อาจารย์ภูหลวงท่านเอาไว้ตั้งชื่อถูกไหมครับแล้วท่านก็ดังผลรวมแบบตั้งชื่อด้วยอยู่ดีเวลาผ่านมามีคนเอามาใส่ทะเบียนรถทะเบียนบ้านแล้วปัจจุบันก็มาอยู่ในเบอร์โทรศัพท์เนี่ยผมถามก่อนว่าย้อนกลับไปซิว่าเบอร์โทรศัพท์ตอนนี้ไม่แม่นถูกไหมทดลองมาแล้วว่าไม่แม่นย้อนกลับไปเนี่ยเคยมีใครพูดไหมครับว่าอุ้ยทำนายผลรวมทะเบียนรถแม่นมากเลยค่ะผลรวมทะเบียนบ้านโคตรแม่นอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่เคยมีใครพูดแม้แต่คนเดียวให้ผมฟังเลยครับประเด็นคือบางทีมันแค่บอกว่าแม่นแต่คือไม่กล้าพูดว่าโคตรแม่นนะแบบประทับใจฉันไปทายใครก็แม่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นวิชาเรียนที่แบบว่าพอฉันเรียนแล้วฉันไปทายใครก็แม่นอย่างเงี้ยมันไม่มีไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงอยู่ในจุดที่หมอดูส่วนใหญ่แล้วกันที่ศึกษาจะไม่ยอมรับผลรวมแต่ถามว่าทำไมผลรวมเป็นที่รู้จักมีคนรู้จักเยอะจังเลยมีคนยอมรับมันมหาศาลมากเอางี้แล้วกันครับมันคืออนุมานผมคิดว่ามันเป็นการอนุมานหมู่ป่ะแบบคิดกันไปเองส่วนหนึ่งอุปทานหมู่เลยนะแล้วก็ถ้าเกิดดูดีๆคือผมเนี่ยทำงานกับเครือข่ายโทรศัพท์ผมทำงานกับพ่อค้าผมเป็นคนขายเบอร์มงคลผมอยู่กับเบอร์โทรศัพท์เนาะผมรู้ว่าต้นทุนมันเท่าไหร่และผมรู้ว่าการที่มันแอดแวลูได้จากความเชื่อมันจึงเริ่มมีราคาในตัวมันเองทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะผลรวมเนี่ยเบอร์ไม่ควรมีราคาเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมันมีมหาศาลมากเยอะซะจนแบบไม่มีทางที่จะมีราคาขึ้นมาได้เลยนะอันนี้อธิบายในเชิงแบบเชิงดีมานด์ซัพพลายเลยนะครับ1เรื่องข้อที่2นะครับคือจากที่ผมขายเบอร์นี้ได้แค่49บาทเนี่ยพ่อค้าอัพมาขาย100นึงอัพมาขาย2 300แฮปปี้มั้ยแฮปปี้ครับแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะคือไม่ว่าจะเป็นค่ายโทรศัพท์ทุกวันนี้ที่เขาอิงผลรวมหรือแม้แต่พ่อค้าอิงผลรวมเนี่ยคุณต้องรู้ก่อนว่ามันทำให้คุณซื้อไงมันทำให้คุณจ่ายเขาไงแต่ถามว่าเขามาแคร์เรื่องดวงชะตาคุณไหมล่ะคุณจะกลับไปด่าเขาไหมล่ะเขาไม่ต้องแคร์ไงครับเพราะเขาไม่ได้ทำอาชีพที่เหมือนกับมีหน้าตาเป็นว่าต้องซื้อเบอร์มงคลนะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดยืนเขาต่างกับเราใช่อันนี้ก็น่าจะเป็นข้อที่อธิบายได้ว่าทำไมผลรวมถึงมีราคาทั้งที่มันไม่แม่นทำไมคนถึงเชื่อเยอะก็เพราะว่าพ่อค้าคนนู้นขายคนนี้ดังในค่ายโทรศัพท์ทุกค่ายมีให้เล่นนะครับทายได้ออกมามีศาสตร์มีทายแต่คุณลองไปดูสิทายก็ทายไม่แม่นเพราะฉะนั้นวันนี้ผมให้คุณเป็นคนตัดสินแล้วกันว่าจริงหรือไม่ไม่จำเป็นต้องเชื่อผมความเชื่อคุณกับผมไม่เหมือนกันครับให้เกียรติซึ่งกันและกันใช่ครับอธิบายแบบนี้มันนะครับก็อยากจะให้คนที่เข้ามาได้ความรู้เนาะแล้วก็อันนี้ขอคำถามต่อไปเลยครับ
เลือกเบอร์ที่ติดสีแดงเข้าไปด้วยเนี่ยเช่น2552 6888หรือ168เนี่ยนะครับคิดว่าการเลือกเบอร์คิดว่าเป็นยังไงครับหมอบอลคิดว่าอย่างไรอันนี้เซนซิทีฟนะเราค่อยๆตอบได้อันนี้เซนซิทีฟเลขสีแดงแน่นอนครับมันก็ส่งผลเสียกับชีวิตอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเราเลือกให้คนเนี่ยแน่นอนเราก็เหมือนยื่นยาพิษให้คนจริงๆมันก็เป็นมันเป็นอะไรที่มันเมคเซนส์ในตัวของมันเองอยู่แล้วว่าถ้าคุณรู้ถ้าไม่รู้เนี่ยอีกเรื่องนึงนะถ้าสมมติไม่รู้ไม่ค่อยมีความรู้อะไรเงี้ยผมเคยเจอนะเคยเจอคนที่มาหาผมอยู่ที่หน้าบูธเลยนะตอนผมไปออกอีเวนต์เนี่ยเป็นผู้หญิงที่เปลี่ยนเบอร์ให้คนนั้นคนนี้เต็มไปหมดเลยเป็นคนกว้างขวางคนหนึ่งแล้วกันเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีเพื่อนเยอะนะครับก็เลยได้รับความน่าเชื่อถือพอสมควรและทีเนี้ยก็มาไปเจอหมอดูเขาบอกเขาไปเจอหมอดูเขาไปเจอหมอดูแล้วก็ดูดวงกับเขามาโดยตลอดแล้วหมอดูก็ไม่รู้อวดอุตริยังไงขึ้นมาสถาปนาตัวเองเป็นคนจัดเบอร์ขึ้นมาได้นะก็งงเหมือนกันสถาปนาตัวเองก็จัดเบอร์แล้วก็มีวิชาเฉพาะเป็นของตัวเองขึ้นมาด้วยนะครับแล้วผู้หญิงคนนั้นน่ะก็ไปเชื่อแล้วก็จัดเบอร์มาอะไรเรียบร้อยปุบปับจากนั้นด้วยความที่คิดว่าตัวเองรู้พอแล้วยกลูกครูเป็นลูกศิษย์ลูกหาหมอดูคนนั้นแล้วเนี่ยเขาก็มาจับทีนี้เขาจับให้คนนั้นคนนี้ทักคนนั้นทักคนนี้คือทักอะแม่นนะผมกล้าพูดคำนี้ว่าทักอะแม่นแล้วตำราค่อนข้างคล้ายหรือเหมือนผมว่าคัดลอกแบบมาจากหนังสืออาจารย์ดิจิตเลยล่ะผมคิดว่าอย่างนั้นนะเราไปทายอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็คิดว่าตัวเองทายแม่นแล้วคนก็เริ่มเชื่อนั่นนู่นนี่มันว้าวขึ้นมาอะไรเงี้ยครับก็จัดแต่การจัดของเขาคือเอาตัวเลขของ4ตัวท้ายเลขบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งนี่เป็นเรื่องใหม่สำหรับผมมากเลยนะเลข4ตัวแรกผมจะเอามาบวกลบคูณหารยังไงไม่รู้เขาไม่ยอมบอกสูตรผมด้วยเขาบอกเป็นวิชาเขาก็มาตึ๊บๆๆๆแล้วเขาก็มาคัดว่าจะใช้เลขอะไรๆในเบอร์โทรนี่ทีนี้เขาก็ไปจัดให้คนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นเต็มไปหมดเลยเขาบอกว่าพอเก็บสติย้อนหลัง3เดือน6เดือนคนที่เขาจัดให้ตอบกลับมาเหมือนกันทุกคนสมมุติ10คนดีขึ้นน่ะเหมือนลูกครุกกว่าประมาณ2คนแต่ชีวิตแย่ลงประมาณ8คนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้แล้วชีวิตเขาเองก็ประสบปัญหาทั้งบ้านแตกทั้งหนี้สินทั้งอุบัติเหตุงานไม่ก้าวหน้าทุกอย่างมันประเดประดังเขาบอกเขารู้สึกว่าโอ้โหมันหนักมากจนเขามาเจอโฆษณาของผมที่ทางไอ้ค่าโทรศัพท์เขาให้ผมไปออกบูธนะเขาบอกว่าเอออยากมาคุยกับหมอเขาก็เลยมาหาถึงหน้าร้านเลยเขายอมขับรถข้ามจังหวัดมานะตอนนั้นมาเสร็จเขาก็มานั่งคุยนั่งนั่นนั่งนี่ให้หมอทายนั่นทายนี่เขาบอกตรงมากอย่างนั้นอย่างนี้พอเราจะเลือกให้สุดท้ายก็อาจารย์ไม่ได้ใช้วิชาแบบว่าใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนหรอหรือไม่ได้คัดเบอร์มาจากวันเดือนปีเกิดอะไรเลยอะไรเงี้ยประมาณนั้นเราก็เลยพยายามได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเขาก็เลยยอมเผยว่าในเวลาจัดแบบนี้ไม่สนเลยนะว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงเอาแค่ตัวท้ายให้มันตรงกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่คำนวณมาแล้วอย่างเช่นลงท้ายด้วย56แต่ข้างหน้าคุณไม่สนเลยอ่ะ2747อะไรอย่างเงี้ย8030คุณไม่สนใจเลยบางทีมี13ติดไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ยังกล้าไปอธิบายให้คนที่เขาซื้อเบอร์จากคุณว่ามันอย่างนั้นมันอย่างนี้มีหลักวิชาอย่างนี้นั่นแหละก็ใช้หน้าตาตัวเองต้องพูดตัวว่าแกเป็นข้าราชการแกก็เลยมีอะไรความกว้างขวางความน่าเชื่อถือหน่อยประมาณนั้นเลยนี่เป็นตัววัดชัดเจนเลยว่าอันนี้คือไม่รู้อาจจะไม่รู้แต่พอเริ่มเก็บสีย้อนหลังเอาขอโทษนะเริ่มเอียแล้วว่าทำไมวะ3เดือน6เดือนไปชีวิตคนที่เปลี่ยนเบอร์กับฉันไปมันแย่ลงวะแล้วชีวิตตัวเองได้พังด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยสอนเขาสอนไปประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะวันนั้นแทบไม่ได้รับลูกค้ารายอื่นเลยนั่งคุยแกก็ยอมรับโดยซิโรล่าแกก็บอกว่าโอเคอยากเรียนกับอาจารย์นะอย่างนั้นอย่างนี้อาจารย์ลูกศิษย์อาจารย์ธุรกิจเหรออยากเรียนโดยตรงอย่างนั้นอย่างนี้เราก็บอกไปเรียนเถอะอาจารย์ถ้าไม่มีเวลาไปเรียนก็อ่านหนังสือไปอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะครับแล้วแกก็ยอมเปลี่ยนเบอร์นะเปลี่ยนเบอร์ตัวเองเปลี่ยนเบอร์ลูกเปลี่ยนเบอร์ทั้งครอบครัวทั้งหมดนะครับประมาณนี้เลยอันนี้คือคนที่ไม่รู้แล้วพยายามกลับตัวกับอีพวกหนึ่งที่ เห็นว่าคนมาหาไม่รู้ทันอีพวกนี้น่ากลัวอีพวกนี้กำหนัดเยอะอยู่เหมือนกันครับอย่างที่เป็นเคสที่ค่อนข้างที่จะประทับใจว่าผมช่วยเหลือเขาไว้ได้ทันก็คือเคสที่อยู่จังหวัดอันนี้พูดชื่อจังหวัดได้นะผมเคยไปที่กาฬสินธุ์ไปออกบูธที่กาฬสินธุ์ครับเคสนี้ไม่เหมือนเคยเล่าแล้วแหละแต่เป็นเคสที่ผมค่อนข้างที่จะประทับใจมากๆก็คือผมสามารถเสี้ยววินาทีมาเปิดแล้วไม่สนใจผมด้วยนะผมก็นั่งหัวโดยตรงนั้นแหละก็เดินปุ๊บๆมาไม่สนใจบูธกิจกรรมเอาเบอร์ยื่นปุ๊บมาเปิดเบอร์ค่ะอะไรอย่างนี้จะลงชื่อเบอร์ค่ะพนักงานตาดีพนักงานมีประสบการณ์เฮ้ยเบอร์มันเสียนี่คะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ทำไมไม่ลองดูกับอาจารย์หน่อยคะครั้งแรกปฏิเสธด้วยไม่เอาค่ะจัดมาแล้วอาจารย์จัดมาให้แล้วอย่างนั้นอย่างนี้ก็บ่ายเบี่ยงสุดท้ายก็ยอมที่จะมาดูครับเบอร์ติดเลยครับ301-3270เต็มไปหมดเลยแต่เขียนคือเขาเขียนแบบเนี้ยเขาเขียนแบบเลขดีอ่ะเอาคู่เลขดีในเนี้ยมาเขียนความหมายอย่างเช่นมี56ก็เขียนความหมายดีมากผลรวมเท่านี้เขียนความหมายดีมากเลยครับมีเลขคู่2 4ลงมาดีป่ะแต่ในนั้นมันมีเลขเสียคุณคิดแค่เอาเลขดีมีในเบอร์อย่างนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยถามเขาว่าเป็นใครเขาบอกว่าเป็นหมอดูมีสำนักดูดวงแม่นนี่เหมือนที่คุณดีพูดเมื่อกี้ว่าเก่งจริงแม่นจริงแต่หากินผิดทางเนี่ยประมาณนี้หากินกับคนไม่รู้ประมาณนี้ครับก็พยายามที่จะแก้ให้เขาผมอธิบายจนปากเปียกปากฉะนะอธิบายจนแบบว่าโอ้โหกว่าเขาจะยอมได้ด้วยความที่หลายๆคนที่เป็นเพื่อนเขาในองค์กรของเขาอะเปลี่ยนเยอะผมถามกลับเลยเปลี่ยนมาแล้วเป็นยังไงล่ะชีวิตเขาดีขึ้นหรือยังล่ะ3เดือนมันพิสูจน์ได้แล้ว6เดือนพิสูจน์แล้วมันไม่ต้องไปพิสูจน์เป็นปี2ปีเรื่องเบอร์มงคลเนี่ยมันช้าไปประมาณนั้นเขาก็ยอมที่จะเปลี่ยนฉะนั้นตรงเนี้ย ผมพูดได้เลยว่ามันตรงตัวของมันอยู่แล้วมันไม่ต้องไปหาคำอธิบายเลยสีแดงก็คือผิดอ่ะมันผิดของมันอยู่แล้วเหมือนเรารู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยยาบ้าจะไปบอกว่าเป็นยาแก้ปวดไปขายให้คนมันก็ผิดเต็มประตูของมันอยู่แล้วอ่ะมันอยู่ที่คุณแล้วแหละว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วอยู่ที่ตัวหมอดูอีกว่าคุณจะกล้าให้คนใช้เบอร์แบบนั้นไหมถ้าชีวิตเขาพังอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นก็คือในฝ้าของหมอบอสเนี่ยอธิบายง่ายๆเลยครับก็คือว่าคู่สีแดงเนี่ยเราทดลองมาแล้วแล้วมันกลายคนแล้วแม่นแล้วพอคุณใช้คู่สีแดงไปชีวิตคุณพังตามนั้นไหมล่ะถ้ามันพังตามนั้นอ่ะคุณค่อยพิจารณาก่อนว่ามันควรจะใช้ไหมนะครับถ้าเกิดว่าจะเลือกสีแดงเข้าไปเนี่ยถามว่าใครเก็บสถิติใครเป็นหมอดู หรืออย่างเคสที่หมอบอสบอกว่าเขาเป็นหมอดูนู่นนั่นแม่นอย่างเงี้ยแล้วพอวิชาการเปลี่ยนตัวเลขเนี่ยเขาบอกเขาเรียนนู่นผมถามหน่อยเรียนมาจริงไหมวิชาของใคร มีหนังสือ เขียนหรือยังคนอื่นศึกษาอย่างแพร่หลายไหมคนจริงแต่ว่าเก็บสถิติแบบเดือน2ปี2ปี7 8ปีจะเก็บได้อะไม่ได้หรอกนะครับอัจฉริยะมันเกิดขึ้นไม่กี่คนขนาดอาจารย์นิติกิจเองยังต้องไปศึกษาต่อจากคนอื่นแล้วมาแตกลายสำเร็จของตัวเองเลยนะครับเรียกว่าอย่าโม้เกินจริงนะครับแล้วก็ประสบการณ์หมอดูมั่วนิ่มนะพี่หมอบอสนะหมอบอสจะเคยเป็นหมอดูที่ตาจะไปนั่งตามบูธโทรศัพท์ใช่ไหมครับซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าก็อันตรายนะเพราะว่าอย่างเขาเลือกหมอบอสไปผมถือว่าโชคดีแต่ผมก็เคยเจอเคสที่แบบว่าเป็นพี่ที่ผมสนิทมากมากอะสนิทนะครับสมัยตอนเรียนเมืองนอกเดินตัวติดกันนะครับครับผมนึกในใจว่าเดินตัวติดกันนะเป็นปีนะครับแล้วพอกลับมาเมืองไทย 3-4 ปีไม่ได้ติดต่อกันเท่าไหร่เขาก็เลยแบบเกรงใจเราไงไม่กล้าติดต่อมาเรื่องเบอร์เขาบอกว่าไปดูกับหมอดูคนนี้แม่นมากเลยเอาวันเดือนปีเกิดเขาไปดูแล้วก็เปลี่ยนเบอร์ในบูธค่ายโทรศัพท์พวกนี้แหละคุณรู้ไหมครับหมอดูคนนี้ซีซัวโคตรไม่รู้จะคำไหนมาพูดเพราะอาจารย์นิติกิจเป็นหนึ่งคนที่ไม่เอาผลรวมถูกไหมแต่คุณเชื่อไหมว่าหมอดูท่านนี้กล้าพูดกับรุ่นพี่ผมและเขาพาเพื่อนไปทั้งหมด4คนไงอยู่กัน4คนเขาพูดเลยว่าอาจารย์ลิธิกิจอ่ะดูผลรวมฉันน่ะไม่ดูโอ้โหแม่คุณเอ้ยพูดอะไรมาวะแถมเลือกตัวเลขนะใน4คนเนี้ยมีคนเดียวที่ผมบอกว่าเบอร์เขาใช้ได้แต่ก็ไม่ได้ว่าถือว่าดีและตรงตัวเท่าไหร่เท่าที่ควรเพราะว่าจริงๆหมอบอสทำงานให้แบบเคยไปออกบูธค่ายโทรศัพท์หมอบอสรู้อยู่แล้วว่าเขาเองก็มีตัวเลขจำกัดและเขาเองก็บีบบังคับให้หมอดูต้องขายตามที่มันมีมันก็มีข้อเสียของมันเหมือนกันนะครับไม่ได้ว่าโอ้คุณได้ของฟรีมีเบอร์เยอะมันไม่จริงนะครับผมเองก็เคยไปเห็นเคยไปเปิดครั้งพวกนี้มาเหมือนกันผมก็บอกว่ามันก็หาไม่ง่ายแหละซึ่งอย่างเงี้ยคือกรณีหมอดูมั่วนิ่มผมเจอเยอะมากถึงขนาดที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือต้องบอกก่อนว่าทำไมคนเชื่อผมไม่ได้บอกว่าคนเชื่อเขาไม่ฉลาดแต่เพราะว่าหมอดูพวกนี้เขาเอาศาสตร์บนเดือนปีเกิดประทายคุณเป็นวิชาที่มีมาตั้งแต่โคตรเง่าศักราชเป็นพันปีแล้วถามว่าแม่นไหมครับถามว่าวิชาเนี้ยใครอ่ะที่เป็นคนดัดวิชาเอาลงมาใส่เบอร์โทรศัพท์แล้วแม่นยำอ่ะมีหรือยังมันยังไม่มีไงถ้าเกิดว่าคุณจะเอาวันเดือนปีเกิดมาประกบกับเบอร์โทรศัพท์ทุกวันเนี้ยมันยังไม่มีอาจารย์ท่านไหนมายืนแหกอกแล้วยิงปืนใส่ผมได้เลยครับเพราะผมเขียนตำรานี้สถิตินี้ผมเก็บมาอย่างดีแล้วผมให้ลูกศิษย์เรียนเป็นพันๆคนแล้วลูกศิษย์ไปทายลูกศิษย์แม่นเปลี่ยนเบอร์ตามศาสตร์ผมแล้วดีขึ้นจริงคือเหมือนก็อันนี้ผมก็ต้องอวยพี่ผมแล้วว่าคือพี่ผมมีจุดนี้ถามว่าศาสตร์คนอื่นก็ตอนนี้ก็ต้องรอให้เขาเก็บกันใหม่เนาะแต่ว่าสิ่งหนึ่งคือผมอยากให้มันมีแบบนี้ก่อนแล้วคุณค่อยเชื่อหรืออีกแบบนึงคือคุณจินตนาการภาพเอาเองนะครับว่าหมอดูเนี่ยจะมีพฤติกรรมเรื่องนึงแล้วกันเนาะคือบางคนนะครับดังด้วยคุณนึกสภาพดูนะว่าเขาเรียนศาสตร์เขาเรียนศาสตร์
สมมติเขาเรียนศาสตร์จีนแล้วกันนี่ใช้คำว่าสมมตินะเขาเรียนศาสตร์จีนนะครับแต่ในประเทศจีนเนี่ยไม่มีการดูเรื่องตัวเลขไม่มีการดูเรื่องเบอร์โทรศัพท์เลยแต่เขาสามารถที่จะมายืนพูดว่าศาสตร์ของเขานะทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่มีไงศาสตร์นี้มันกำเนิดที่ประเทศไทยแล้วปัจจุบันมันยังมีแค่ที่ประเทศไทยมันคือบูโอเชียนในศาสตร์หมอดูในที่นี่กำเนิดที่แรกและที่เดียวในโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเชื่ออะไรครับถ้าเรามีความรู้เราจะได้ไม่ถูกหลอกจริงๆนะบางทีชื่อเสียงไม่ได้การันตีว่าเขาคือของจริงและว่าบางทีความที่เขาทายแม่นไม่ได้หมายความว่าเขาจะเปลี่ยนเบอร์ให้เราได้เพราะมันก็มีประสบการณ์มีค่าประสบการณ์ด้วยครับอย่างอาจารย์นิติกิจเองเขาก็เคยยอมรับว่าเด็กๆสมัยแรกๆเคยเปลี่ยนพลาดเคยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาเป็นบทเรียนนะครับไม่ได้ว่าเกิดมามีพรสวรรค์แล้วมันจะต้องถูกเสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คืออยากจะพูดเพื่อเตือนสติทุกคนแล้วกันนะครับมาจากในมุมของคนที่เป็นพ่อค้าเนาะแล้วก็ก่อนจะไปครับหมอบอสผมขอเรื่องนี้อีกสั้นๆไม่นานขอเป็นคำถามสุดท้ายครับ ครับมีหมอดูที่ชอบสร้างค่านิยมเลขปลอมๆเพื่อหลอกขายเบอร์แถมราคาแพงก็มีอันนี้อยากให้แบบหมอบอสลองให้ความคิดเห็นนะครับว่าจากประสบการณ์เจอแบบไหนมาบ้างเท่าที่เจอมานะครับมันมีอยู่ท่านหนึ่งที่มันมาถึงตัวผมจริงๆอะนะตอนแต่ก่อนนี้ผมนั่งรับดูดวงหน้าร้านอยู่ที่อุดรครับเข้ามาหาผมค่อนข้างเยอะแล้วก็ผมก็ดูดวงให้แล้วก็ดูเบอร์ให้ด้วยพอผมทักเบอร์ไปเนี่ยมันตรงมันแม่นแต่เขาก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์ท่านนี้นะตัดไม้เราก็เอ๊ะเฮ้ยชื่อเสียงเขามีอยู่นะนะชื่อเสียงเขามีอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแบบออกแนวจีนๆแล้วกันคุ้นๆอีกแล้วเออจัดให้เขาแล้วแพงด้วยนั่นแหละแล้วแพงด้วยเขาก็ใช้มาแล้วทีเนี้ยมันมีอยู่เคสหนึ่งที่ผมจำได้ดีมากๆมีเลข13พอมีเลข13ในเบอร์เนี่ยผมก็ทายไปเลยว่าตั้งแต่ใช้มาคุณเสี่ยงมากนะเสี่ยงอุบัติเหตุเสี่ยงการผ่าตัดคุณเสี่ยงมากนะชีวิตคุณจะวุ่นวายคุณค่อนข้างที่จะคอนโทรลชีวิตคุณไม่ได้แล้วใช้มาเป็นปี2ปีหลายๆอย่างมันดรอปมันดิ่งลงใช่ไหมเขาก็บอกนี่เขาก็งงว่าเนี่ยก็หนูไปดูดวงกับเขามาเขาก็ทักดวงหนูแม่นอย่างนั้นอย่างนี้นี่ซื้อมาเกือบหมื่นเลยนะอะไรอย่างเงี้ยผมก็ทายได้ทายแล้วผมว่าคุณใช้มาคุณรวยขึ้นหรือยังนี่แหละตัวพิสูจน์คุณใช้มาชีวิตคุณดีเรื่องนี่แหละคือบทพิสูจน์เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้คุณนะถ้าคุณกล้าพิสูจน์นะคุณใช้เบอร์ผม3เดือน6เดือนเนี่ยคุณดีขึ้นแต่ถ้าใช้คุณใช้แบบสมมติปีนึงแล้วชีวิตคุณชิบหายคุณกลับมาผมเอาเงินให้คุณเลยแล้วคุณประจานผมได้ผมกล้าพูดอย่างนี้เลยนะครับนี่เลยที่เจอมานะนะครับคือมันด้วยเขาเรียกว่ามีสื่อในมือมีพรรคพวกมีเขาเรียกว่าการตลาด around the world เยอะแยะมากมายไก่กองกับอีกกลุ่มนึงที่ค่อนข้างที่จะลกหูลกตาอยู่พอสมควรก็คือเคยเจอคำนี้ไหมครับตัวเลขเทพเจ้าตัวเลขแทนพ่อเป็นเทพเจ้าเลขพระพิฆเนศเลขพระศิวะเลขพระแม่อุมาเลขพระวิษณุเคยได้ยินหรือว่าผมไม่เคยได้ศึกษาใช่มันเลอะเพราะมันเลอะเทอะไปแล้วมันเลอะเทอะมากครับผมมันเหมือนกับว่าผมยังเคยคุยกับเพื่อนอยู่ว่าผมว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นในลักษณะของเบอร์ที่มันเหลือเบอร์ที่มันขายไม่ออกเพราะมันติดเลขเสียมันถึงต้องมาทำการตลาดตรงนี้ว่าเอาเลขเสียพวกนี้แหละมาชูโรงเพราะว่าคนไทยนับถือเทพเยอะคนไทยนับถือเทพเยอะนะครับมันเข้ามาใส่มันก็เอามาทำนายเขียนนั่นเขียนนี่ทำภาพสวยๆทำความหมายดีๆเหมือนเล่านิทานนะฮะเหมือนวงการพระเครื่องนี่แหละครับทำพระปลอมมามันต้องมาพร้อมนิทานเบอร์ก็เหมือนกันตัวเลขมันก็ต้องมาพร้อมกับนิทานมาพร้อมกับรีวิวปลอมๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เยอะเลยครับคนมีชื่อเสียงเนี่ยจะได้เปรียบตรงเนี้ยคนที่ทำกระดาษดีจะมีอยู่ตรงเนี้ยแหละครับดังนั้นก็อย่าไปเชื่อนะครับมันไม่ได้มีสถิติรองรับและบางตัวบางเลขก็ค่อนข้างที่จะอันตรายมากๆถ้ามันเป็นเลขเสียเลขสีแดงผมจะชอบพูดเสมอว่าบางทีผมขี้เกียจอธิบายอ่ะผมจะชูเลยว่าคุณเข้าไปดูเลยตารางเลขมงคลอาจารย์นิติกิจคุณเข้าดูนะคุณจบตรงนั้นเลยเวลาคุณเลือกเบอร์สีแดงคุณอย่าไปสนใจสีแล้วคุณอย่าไปเลือกสีเขียวปลอดภัยบางทีลำคาญมากก็ยืนให้ดูอย่างนี้แหละครับประมาณนั้นเลยครับฉะนั้นก็อย่าไปเชื่อครับตรงนี้ก็พิสูจน์ได้ด้วยตัวเองด้วยศึกษาข้อมูลนี่แหละครับมาดูในเพจผมค่อนข้างที่จะดีใจนะมีหลายคนที่ทักผมมาแล้วบอกว่าเนี่ยศึกษาเพจอาจารย์นิติกิจนะศึกษาเพจเลขพลิกชีวิตนะอย่างล่าสุดผมโดนรถชนท้ายเนี่ยตลกไม่รู้บังเอิญหรือยังไงไม่รู้ผมโดนรถชนท้ายผมเรียกประกัน
ประกันมาเคลียร์ปึ้งปังปึ้งปังอย่างนั้นอย่างนี้คุยกันไปคุณมาผมแวบนึงไปเห็นเบอร์เอ๊ะทำไมใช้2ไออะไรวะ324อะไรอย่างนี้นะก็แล้วก็เป็นเลขสวยเลขจัดไม่รู้ผมแวบไปเห็นอ่ะพี่จัดเบอร์มาเลยอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยว่าเออเนี่ยพี่เป็นลูกพี่ไม่ใช่เป็นลูกศิษย์พี่ติดตามอาจารย์นิติกิจมานานแล้วพี่อยากเป็นลูกศิษย์มากเลยพี่ติดตามเพจอาจารย์นิติกิจเลขเพจเลขพลิกชีวิตอย่างนั้นอย่างนี้แล้วตอนนั้นผมไม่ได้แต่งตัวคือผมกำลังขับรถแล้วผมใส่รองเท้าแตะขาสั้นเขาก็เอาให้ดูเนี่ยติดตามเพจนี้เพจนี้เลยผมก็เปิดรูปให้ดูรูปผมแล้วผมก็ปัดเป๋อย่างนี้อะดูซิใครผมก็ตกใจเอ้าเนี่ยอาจารย์บอสเหรอเออก็แปลกตลกดีครับผมเขาบอกว่าเขาได้ผมรู้จักตรงนี้แล้วเขาจัดเบอร์ได้ดีมากจัดเบอร์ได้สวยงั้นที่เขาไม่เคยไปเรียนกับอาจารย์นิกิตเลยนะครับฉะนั้นตรงนี้แหละที่ผมค่อนข้างดีใจว่าเราสามารถที่จะให้ความรู้คนได้นะครับแล้วหนังสือหาซื้อไม่ยากนะครับมันง่ายๆเลยนะครับงั้นก็วัดเอาเองแล้วกันว่าเราจะเชื่ออะไรตรงนี้ไปบังคับไม่ได้นะครับนี่ครับแต่วันนี้เมื่อกี้ฟังนะขออนุญาตคุณผู้ชมนะถ้าวันนี้ช่วงทำนายเบอร์จะน้อยหน่อยแล้วก็ขออนุญาตอีกนิดนึงครับหมอบอสมีคนเนี่ยเขาเขียนมาดีมากเห็นด้วยกับหมอบอสเลยค่ะเพราะที่อยู่ที่อเมริกาเคยเรียนกับอาจารย์นิติกิจก็เลยต้องไปเรียนเขาเรียกอะไรครับเรียนกับอาจารย์นิติกิจก็เลยต้องไปเรียนออนไลน์กับอาจารย์ท่านอื่นแล้วก็มีศาสตร์ผลรวมตัวเชื่อมกาลีนะครับแล้วก็เพราะมีภูมิจากดูอาจารย์นิติกิจตอนเลขพลิกชีวิตเลยไม่ได้ติดตามการคัดกรองอ่ะหมอบอสเรายกตัวอย่างง่ายๆว่าเช่นพวกกาลีแล้วกันอันนี้บางทีพูดยากนะเพราะว่าตัวผมนี่มีเพื่อนที่เป็นหมอดูเยอะนะอ๋อโอเคงั้นผมพูดแทนครับผมพูดแทนทำไมพูดเป็นตัวมันจะติดใจกันเปล่าๆนะเอกตาทักษานี่นะมันจะติดใจกันเปล่าๆโอเคครับงั้นผมเป็นคนพูดแทนแล้วกันก็คือว่าไม่รู้หรอกว่าศาสตร์นั้นเนี่ยเป็นยังไงเนาะเอาเป็นว่าถ้าจากตัวผมที่เคยแบบตั้งคำถามนี้แล้วอาจารย์นิติกิจก็เลยสั่งไปเรียนแล้วกันเขาสั่งให้ผมไปเรียนผมก็เข้าไปเรียนซึ่งมันมีคำถามออกมามากมายแล้วก็ยังไม่มีใครให้คำตอบผมได้จริงๆนะครับเช่นถ้าคุณบอกคุณไม่เอาเลขกาลกินีแล้ววินาศล่ะแล้วพวกอะไรนะอลิล่ะวินาศอลิอะไรพวกนี้มรณะคุณเอาไปไหนอ่ะมันก็ท้ายเรื่องไม่ดีนะถ้าเลขไปลงก็ไม่ดีสิอีกอย่างกาลกินีท้ายเรื่องดีก็ได้ผมก็ยังเป็น question mark แบบกลับไปกลับมาแล้วก็แบบแล้วไปเรียกทักษะที่คุณหนีกาลกินีกันเนี่ยทักษะมีทักษะวันถูกไหมครับเปลี่ยนทุกปีแล้วมีทักษะในดวงชะตาอีกตกลงผมต้องอิงอันไหนอ่ะแล้วตั้งแต่โบราณเนี่ยเขาใช้สำหรับทายดวงชะตาผู้คนตัวเลขเป็นแทนตัวแทนดาวเพื่อให้ความหมายเท่านั้นไม่เคยบอกเลยว่าตัวเลขนี้ถ้าคุณใช้แล้วจะไม่ดีครูบาอาจารย์ไม่เคยเขียนในตำรามาก่อนใครอ่ะใครคิดอ่ะใครเป็นคนจับสถิติอ่ะใครเป็นคนเอาเลขมาชนน่ะถ้าเลขพวกนั้นไม่ดีผมขับรถเลขนี้ผมต้องรถชนหรือเปล่าถูกป่ะครับคือมันยังมี question mark บนหัวแล้วมันให้คำตอบไม่ได้สุดท้ายนี่มันก็เลยกลับไปในวงโคจรของพ่อค้าที่ว่าถ้าผมเพิ่มเทคนิคนี้เข้าไปคุณจะเชื่อแล้วคุณจะยอมจ่ายตังค์กับผมไหมใช่คือคนเขาเชื่ออย่างนี้ครับพี่ทีเขาเชื่อว่ามันยึดโยงกับวันเดือนปีเกิดอย่างผมเนี่ยดูเบอร์สมมุติคนให้เบอร์ผมดูแล้วผมดูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วผมจะจัดเบอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะทุกคนจะชอบยิงคำถามสวนมาเอ้าอาจารย์ไม่ดูวันเดือนปีเกิดเหรออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ไม่ดูวันเดือนปีอาจารย์ไม่ดูจากวันเดือนปีเกิดไม่คำนวณจากวันเดือนปีเกิดเหรอผมนี่แบบบางทีก็กลุ้มขมับเหมือนกันนะจนบางทีต้องได้อหอมบอกว่าโอเคเอามาเดี๋ยวอาจารย์ดูให้แต่ก็จะอธิบายให้เขาฟังว่าอาจารย์ดูอาจารย์ไม่ได้เอาเลขในดวงมาใช้นะครับอาจารย์ดูเพื่อให้รู้จุดอ่อนจุดแข็งของคุณแล้วจัดเบอร์ให้เหมาะสมนี่ประมาณนี้เลยฮะก็คืออย่างเงี้ยครับมันเหมือนกับว่าวันเดือนปีเกิดเนี่ยอันอย่างเงี้ยมีคนเขียนมาโค้ดเยอะเขียนว่าเขาเป็นการหาจุดขายมันก็ใช่แหละครับคือถ้ามันยังไม่มีตำราหรือมีการยอมรับหรือมีคนเรียนไปเยอะๆแล้วไปใช้วิชานี้แล้วแม่นยำเนี่ยมันก็ยังรู้สึกแปลกๆในความรู้สึกผมอีกอย่างถ้ามันทายแม่นมันไม่แปลกเพราะคุณเอาวันเดือนปีเกิดให้เขาแต่กับการเปลี่ยนเบอร์แล้วถือสถิติอย่างเงี้ยมันไม่มีแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะครับก็คือหมอดูเบอร์มงคลหรือพ่อค้าเนี่ยที่เวลาสร้างเลขใหม่ๆขึ้นมาครับให้จินตนาการภาพว่าอาจารย์นิติกิจอ่ะเขาทำจนตารางเนี่ยมันแข็งแรงมากๆแล้วปัจจุบันคือมันได้ราคาก็จริงมันขายมันซื้อง่ายขายคล่องก็จริงแต่ต้นทุนมันสูงราคามันแพงเลขมันหายากเขาทำกำไรได้ยากนะครับพอยิ่งแพงมันก็ยิ่งขายยากเขาก็เลยต้องหาวิธีว่างั้นชั้นดัดแปลงแล้วทำให้แบบเลขที่มันไม่มีราคาเลขที่มันเลี้ยงมั่วๆอะไรพวกเนี้ยสามารถขายได้แล้วก็ทำกำไรได้ครับเหมือนที่ทำไมผมถึงสร้างโปรเจกต์ว่ามาดูหมอดูบนดีโคเดอร์นะคุณจ่าย 1,599 แล้วคุณก็ซื้อเบอร์แยก
เพราะผมรู้ว่าหมอดูเนี่ยบวกอยู่ในค่าเบอร์อยู่แล้วสเต็ปธรรมดามากๆ1,000-2,000เป็นสเต็ปแบบกลางล่างอ่ะนะครับถึงเป็นกลางล่างนะเพราะฉะนั้น1,000-2,000เนี่ยคุณจ่ายเขาไปเถอะมันเป็นค่าครูค่ารับกรรมค่าทำค่าเขาไปทำบุญต่ออะไรก็แล้วแต่คุณจินตนาการภาพอีกว่าหมอดูถ้าเขาบั่วศาสตร์หรือเขาใช้วิธีที่ทำให้เบอร์ไม่มีราคามีราคานะมันไม่ต่างกับการที่บางคนบอกเนี่ยผมไปดูที่เนี่ย1,500 บาท999 บาทเนี่ยรวมเบอร์ด้วยทำไมดีโคเดอร์แพงจังสงสัยดีโคเดอร์ใช้แบนแล้วก็เลยมาทำให้มันแพงผมก็จะบอกว่าเอาเบอร์มาดูสิพอผมมาเห็นโอ้โห1,500แต่สภาพเบอร์นี่คือผมรู้เลยว่ามันซื้อมาไม่เกิน200แน่ๆยิ่งเป็นหมอดูจะมีราคาหลังบ้านด้วยราคาหมอดูนะครับแล้วก็ผมก็จะเห็นอีกว่าบางเบอร์เป็นเบอร์ไม่มีราคาคือเบอร์เสียเบอร์เสียเนี่ยซื้อกัน30 บาทเขายังโยนทิ้งเลยผมก็เลยท้าทายว่าเวลาคุณไปซื้อมา2,000บางคนผมเห็นผมก็แซวเล่นๆพี่ครับซื้อมา2,000นะไปหาพ่อค้ามา10 ล้านแล้วไปบอกว่าขาย200เขาไม่ซื้อใช่เหตุผลที่ทำไมดีโคเดอร์ถึงให้มีพ่อค้ามาขายมีราคากลางมีตลาดทำไมผมถึงให้นำกลับมาฝากขายเพราะผมอยากการันตีตัวผมว่านอกจากใบการันตีผมเชื่อถือได้แต่สิ่งที่คุณต้องได้ไปก็คือราคายุติธรรมแล้วมันต้องกลับมาฝากขายได้ผมพยายามพรูฟตัวเองแต่คนอาจจะไม่เห็นจริงๆแล้วการทำตรงนี้ผมไม่ได้ตังค์เพราะคุณกลับมาฝากขายฟรีนะครับจริงๆแล้วคือเรามีหน้าที่ทำให้มันดีที่สุดนี่คือหน้าที่ของเรานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าวันหนึ่งเวลาจะพิสูจน์ทุกอย่างนะครับแล้วก็วันนี้อยากจะบอกก่อนว่าถ้าผมพูดพลาดพิงใครกราบขออภัยไปด้วยนี่เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นหากว่ามันจริงหรือไม่จริงท่านสามารถตักเตือนผมได้มาดิสคัสกับผมได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสายของท่านจริงแบบจริงจริงๆเลยอ่ะก็อยากให้ท่านออกมาให้กันให้ความรู้ผู้คนแล้วกันแล้วถ้าเกิดมันทำได้ผมเองจะไม่ขวางเลยขอใช้คำนี้ยืนยันด้วยศักดิ์ศรีตัวเองนะครับผมไม่ขวางเลยแล้วผมเป็นพ่อค้าด้วยคุณเปิดทางแนวใหม่นี่ผมมันเลยผมหารายได้เพิ่มได้อีกนะครับแล้วก็ฝากไว้นิดนึงก็คือว่าเวลาที่เราผลิตหมอดูผลิตเลขใหม่ๆเนาะอันนี้ให้เป็นทริคนะครับเวลามีเลขที่มันหลุดนอกจากตำราอาจารย์นิติกิจเนี่ยแต่มันยังไม่มีความนิยมเนี่ยหลุดออกมา1 ตัวเลขมี7 หลักหรือมีตัวเชื่อมก็เหมือน9 หลักนึกสภาพว่ามีเลขแบบนั้นหลุดออกมาอีกหลายล้านหมายเลขอ่ะนั่นหมายความว่ากว่าจะทำให้เบอร์มีราคาจริงอ่ะไม่ใช่เดือน2 เดือนไม่ใช่ปี 2 ปีนะครับฝากไว้ให้คิด นะครับผมอ่ะเราไปในช่วงต่อไปที่ทุกคนคงรอแล้วช่วงนี้คือช่วงทำนายนะครับทำนายฟรีมาอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดแชร์ทางสาธารณะด้วยนะครับแอดมินวันนี้เราคุยเยอะนะขออนุญาตข้ามโฆษณาทั้งหมดนะครับวันนี้เราไม่โฆษณาเออไม่ต้องพักแล้วได้เลยครับวันนี้เราไม่พักเลยนะครับก็ขออนุญาตนะครับให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ตั้งสาธารณะและอย่าลืมนะครับคุณต้องโชว์แค่7 ตัวนะครับเบอร์เก่าเบอร์ใหม่ใช้ระยะเวลานานแค่ไหนนะครับทำอาชีพอะไรนะครับและมีความต้องการที่จะให้ทายเรื่องอะไรนะครับถ้าดีเทลของงานใส่ได้ก็ยิ่งดีเดี๋ยวจะได้ทายได้แม่นยำขึ้นครับแอดมินเริ่มเอาขึ้นมาได้เลยครับผมนี่แอดมินบอกผมเตรียมโฆษณาไว้นี่พี่ตัดโฆษณาผมทิ้ง พิมพ์7 ตัวท้ายนะครับระวังเดี๋ยวผู้ไม่หวังดีโทรไปหาเนาะอ่ะคนแรกครับหมอบอสมาแล้วครับชื่อคุณบาสนะครับ5145568ครับ8239663 3626644ระหว่างเบอร์นี้ผมควรเอาเบอร์ไหนออกไปครับเน้นค้าขายอิสระอยากมีโชคเข้ามาโอ้โหชัดไหมเนี่ยมีเบอร์เอา68 นะฮะไม่ได้68ไม่ค่อยดีครับผมยิ่งอยู่2 ตัวท้ายซะด้วยยิ่งค่อนข้างที่จะมีความสำคัญมากแล้วเลขข้างหน้าส่วนใหญ่ถึงจะเป็นเลขดีนะแต่มันไม่ใช่เลขเกี่ยวกับการค้าขายหรือการเสี่ยงโชคลาภเป็นเลขสติปัญญาเป็นเลขครูบาอาจารย์แล้วก็ข้าราชการนะครับเลขที่ควรจะมาค้าขายก็คือ3626644นะครับเสี่ยงโชค823963ตัวนี้ใช้ได้ใช้2 เบอร์ครับผมครับเบอร์ดีครับผมครับเบอร์ดีจะซื้อที่เราหรือเปล่านะ แล้วถ้าเกิดคนไหนอยากจะใช้บริการหมอบอสนะครับก็สามารถทักเข้ามาที่เพจแอดมินแล้วให้เรามีคอนแทคติดต่อหมอบอสให้ได้นะครับครับผมไปต่อไปแล้วครับ2936159ครับใช้มา1 ปีอาชีพค้าขายครับอาชีพค้าขายจริงๆก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเพราะว่ามีเลขเกี่ยวกับเสน่ห์เมตตาเงินทองเลขเกี่ยวกับอะไรที่มันสามารถที่จะพูดคุยประสานงานหรือค้าขายได้ครับ36นะครับ29ก็ถือว่าใช้ได้ครับผมลงท้ายด้วย159ถือว่าดีมากครับใช้ต่อไปได้ครับค้าขายสวยของสวยงามก็ยิ่งดีนะครับ
คนเชียร์ให้ไทยอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่ไงคนเขียนมาขอบคุณสำหรับความรู้ครับนะอันนี้ครับต่อเลยครับผมใช้95239และ56ทำงานคนเดียวไม่มีใครช่วยเหลือเลยครับอาจารย์โอ้โหอันนี้คือยังไงอันนี้คือเบอร์ที่เรียงหรือว่าเป็นเลขที่เขาใช้หรือยังไงทำไมเขาเว้นวรรคอย่างนี้ล่ะงงครับเขาจะกลัวคือเขาพยายามห้าสองนี่ครับห้าสองมันต้องอ๋อมีหน้าทำงานคนเดียวพระเจ้าคือมันเป็นถ้าในมุมผมนะ95กับ95มัน2คู่เลยฮะบางทีมัน2คู่เลยไงผมรู้สึกว่ามันเป็นเลขเกี่ยวกับการสละมากกว่าการเสียสละแล้ว25ก็คือเป็นเลขเกี่ยวกับการดูแลคนอื่นซะด้วยนะครับก็ไม่แปลกครับที่เราอาจจะทำงานคนเดียวครับใช่ครับ2552อาจารย์นิติกิจบอกเสมอนะครับต้องฝ่าฟันชีวิตด้วยตัวเองอันนี้มาแล้วครับแม่ใช้เลข76อยู่พูดยังไงก็ไม่เปลี่ยนค่ะจริงๆเรื่องนี้เนี่ยอันนี้ขอแชร์ได้ไหมคุณทีเป็นเคล็ดลับส่วนตัวของผมแล้วกันอาจจะไม่ใช่ของผมหรอกผมก็ฟังมาจากครูบาอาจารย์นั่นแหละที่ให้ผมทำแล้วผมก็พิสูจน์กับคนรอบข้างกับคนที่เขามาเปลี่ยนเบอร์กับผมนะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องค่อนข้างที่จะพูดกันยากก็คือลูกดื้อบ้างแม่ดื้อบ้างแฟนดื้อบ้างไม่ยอมเปลี่ยนเบอร์คือเขาไม่เชื่ออะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะชอบพูดคำนี้ว่าถ้าคุยกับคนไม่รู้เรื่องให้ไปคุยกับเทวดา นี่ให้เป็นเคล็ดลับนะให้เป็นเคล็ดลับว่าคุณไปทำบุญฮะคุณไปทำบุญเลยทำบุญอะไรก็ได้นะครับทำบุญเสร็จให้คุณกรวดน้ำให้เทวดาประจำตัวของแม่เลยนะของใครของคนที่คุณอยากให้เขาเปลี่ยนเบอร์เนี่ยกรวดน้ำให้เลยแล้วบอกว่าช่วยไปสะกิดใจคนคนนี้ให้เชื่อหน่อยให้เปิดใจหน่อยที่จะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แล้วลองไปคุยใหม่ดูผมให้ไปทำ10คนเท่าที่เก็บสถิติมานะเห็นผล8คนนี่ยากอันนี้เราลองเป็นทริคเล็กๆน้อยๆซิกไม่เกี่ยวกับสายไม่ได้โดยเลขก็ได้โดยวิชาคุยกับธรรมดาเอาไม่ต้องไปคุยกับคนถ้าคุยกับคนไม่รู้เรื่องนะครับเผื่อเขาจะมาเจอหมอบอสนะครับก็อาจจะให้มาคุยกับหมอบอสก็ได้ครับผมอาจจะเปลี่ยนใจครับมีคนบอกอยากใช้บริการหมอบอสนะครับก็ตอบมาทางเพจก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวแอดมินส่งคิวให้ครับครับอันนี้พี่บาสซ้ำครับผมนี่แอดมินขึ้นแอดมินมองแล้วโอ้แต่วันนี้ดิสคัสมันมากจริงผมบอกเลยเวลาไม่พอนะเรื่องนี้นี่เรื่องใหญ่นะครับมาแล้วครับ9466354ใช้มา2ปี5351564เอามาใช้2วันรับราชการ2เบอร์ส่งผลด้านใดบ้างคะคือจริงๆเบอร์ทั้ง2ก็จับไปแล้วเนาะค่อนข้างที่จะผมรู้สึกว่ามีความรู้นะในการจับเรื่องเบอร์โทรศัพท์นะครับ5351564เนี่ยเป็นเรื่องประเด็นเรื่องค่าราชการนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ประกันช่วยเหลือได้โอกาสที่ดีนะแล้วก็มีการเลื่อนขั้นเลื่อนที่ดีครับแต่ก็จะเตือนในส่วนของ535นิดนึงแล้วกันนะครับอาจจะพอมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยพยายามที่จะคำพูดการแอคชั่นสีหน้าท่าทางอะไรเงี้ยจะต้องระวังนิดนึงแค่นั้นเองแต่ไม่เสียนะไม่ได้เสียขนาดนั้นนะครับส่วนอีกเบอร์นึงเป็น9466354ตัวนี้จะโดดเด่นในเรื่องการติดต่อประสานงานมากกว่านะครับหรือว่าเลขหนึ่งเลขหนึ่งครับครับผมไปต่อครับมันบอกเปลี่ยนไวไปครับ บอกต้องไวครับเวลาเหลือน้อยแล้วครับทำเวลามากตอนนี้เด็กป.3ครับจะใช้เบอร์ไหนดีเลือกให้หน่อย5419361 5191541 161561เด็กไม่ขยันเรียนเลยดื้อขยันนะถ้าจะเอารูปขยันผมอยากให้ใช้เบอร์แรกนะไม่รู้คุณทีมองยังไงนะผมอยากให้มี93นี้ต้องให้หมอสิครับผมอยากให้มี93ครับ5415 9361ถ้าเป็น6 5651อันนี้อาจจะไม่ได้กระเตื้องมากเพราะว่าเป็นเลขเย็นนะครับแล้วก็เลขกลางก็พอใช้ได้เพียงแต่ว่าถ้าจะเน้นขยันเลยใช้ที่มี39ครับผมครับผมก็อยากจะบอกคุณแม่ว่าไม่ต้องเปลี่ยนธรรมชาติเขามากครับ อย่าลืมมาปรึกษาหมอดูครับผมครับมาดูดวงลูกอันนี้ครับปัจจุบันมีเลข0นะครับ3245492ชีวิตดีขึ้นค่ะเปลี่ยนเองซื้อหนังสืออาจารย์นิติกิจมาศึกษาเองขอบคุณค่ะแอดมินดึงขึ้นมาแล้วให้พูดอะไรวะดีใจด้วยครับผมใจด้วยคนเมื่อกี้ใช่ไหมคนจ่ายเบอร์ดีครับเบอร์ดีใช้ไปครับครับผมแต่ว่าดีเทลถ้าเกิดดูให้มันแมทกับอาชีพความต้องการก็อาจจะนิดนึงนะครับโอ้เมื่อก่อนนี่3223เนาะเป็นกระแสที่แบบว่า
ีคนต่อต้านอยู่นะบางทีไม่รู้ใครไปสร้างตำนานนะ2332ถ้ามองอีกมุมหนึ่งคือในเรื่องโหราศาสตร์2-3เขารักกันนะต่อให้เขาจบเขารักกันครับอ่ะไปต่อครับอันนี้595-1653เบอร์ปัจจุบันผู้จัดการการเงินบัญชีอยากเสริมอีกเบอร์ระหว่าง324-2878หรือ396-2878ครับอันนี้อยากเสริมความดุเนาะถ้าในมุมผมรู้สึกว่าควรจะเอาเลขเสน่ห์ไว้ข้างหน้าหน่อยนะครับผมเชียร์324-2878ครับถ้าจะเสริมนะครับตัวหลังก็อาจจะยังไม่เหมาะแล้วก็อาจจะดุเกินไปด้วยถ้ามันอยู่ข้างหน้านะฮะครับครับดีจัดมาดีครับก็คือจริงๆจะเบอร์ไหนก็ได้เนาะเพราะว่าเขาอยากให้ดุใช่ไหมครับอยากให้ดุขึ้นเพราะว่าเป็นหัวหน้าเนาะผู้จัดการโค้ดโยอยากปรึกษาหมอบอสหมอบอสบอกไม่อยากสอนจระเข้ว่ายน้ำบทเรียนมันคลิปขนาดนี้ใครจะไปกล้ากับหมอโยนะวิศวกรไฟฟ้านะครับเบอร์เก่าครับ829-8992ครับใช้มา6ปีปัจจุบัน364-5635ใช้มา6ปีนะครับจะเปลี่ยนเป็น293-6351นะครับเหมาะกับอาชีพไหมครับเด่นด้านใดบ้างจริงๆเบอร์ที่จะมาใช้หรอ293-6351ตรงนี้มันก็เป็นเบอร์ที่ดีจัดมาดีนะครับปัจจุบันก็ดีนะครับแต่เบอร์เก่าออกแนวแบบไม่ค่อยสมเหตุสมผลกับอาชีพเท่าที่ควรยังไงดีล่ะ จริงๆมันก็เป็นเลขที่ดีครับเบอร์ดีทั้ง2เบอร์เลยครับทั้งเบอร์ปัจจุบันและเบอร์ที่จะเปลี่ยนใช่มันจัดมาหมดแล้วอะผมรู้สึกว่าใช้ได้หมดเลยครับค่อนข้างที่จะครบครันแล้วมันก็เด่นในทางใกล้ๆกันด้วยใช่ไหมครับหมอบอสไม่ง่ายมันมีเลขคล้ายๆกันอยู่เหมือนกันครับมี36มี35เหมือนกันแต่ถ้าผมชอบ456เนาะผมชอบ456นะในเบอร์456นะครับครับผม36 456 35ครับผมโอเคครับพี่เก๋นะครับมหาเศรษฐีเบลเยียมครับขายออนไลน์และเปิดร้านรีดผ้าค่ะต่างประเทศค่ะ924-9951-1978-932ใช้คู่กันค่ะถ้าคู่กันได้ก็ไม่มีปัญหาครับผมคู่กันได้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเรื่องการค้าขายอาจจะต้องยกให้924เป็นตัวหลัก924-995นะตัวนี้เป็นตัวหลักไปแต่ตัวที่อาจจะต้องใช้ในเรื่องของการคุมคนเนาะเปิดร้านสักนิดไม่น่าจะมีลูกน้องเยอะเนาะแต่เป็น789เลยแรงไปหรือเปล่าครับผมว่าแรงอ่ะเราไม่รู้ดีเทลงานเขาเนาะไม่รู้เขาค้าข้ามชาติอะไรยังไงครับถ้ามันใหญ่ถึงขั้นที่ใช้789ได้ก็ใช้ได้ครับแต่เราลองพิจารณาแล้วกันอาจจะต้องมาปรึกษาหลังไมค์น่าจะดีกว่านะครับเรื่อง789ค่อนข้างอันตรายเนาะเราเคยพูดไปแล้วครับครับผมอยู่ต่างประเทศก็ปรึกษาได้นะครับครับมาครับพี่9เอ้ย692-4539ปัจจุบันอาชีพรับราชการอยากขายของออนไลน์เพิ่มเติมดีไหมคะคือจะขายของออนไลน์เพิ่มหรือจะหาเบอร์เพิ่มฮะยังไงเอ่ยจะขายของออนไลน์เขาอยากทำอาชีพเพิ่มเนาะจริงๆทำมันก็ทำได้ครับ6924ก็ถือว่าเป็นเลขเกี่ยวกับการค้าขายอยู่แล้วนะครับออนไลน์ก็ได้นะ6996ครับ92ก็ถือว่าขายของสวยงามได้นะครับ24โอเคเลยนะครับโอเคครับจัดดอกจัดดอกขายดีไม่ดีดูดวงด้วยนะฮะขายดีไม่ดีดูดวงด้วยดูดาวดวงนึงขอบอสขายดูดวงต่อนะครับดึงดึงนะครับเราจะได้รู้ด้วยรู้ฟ้ารู้ฝนครับเบอร์มงคลเนี่ยมันก็แค่ช่วยในระดับหนึ่งเนาะถ้าเกิดช่วงนั้นดวงมันตกจัดๆมันดึงแค่นิดเดียวมันก็ไปไม่ถึงครับเคยเจอเหมือนกันอย่างเคสล่าสุดนี่คือโทรมาโวยในทีมงานของชมรมผมดีกว่าไม่ใช่โทรโวยผมนะโทรมาโวยว่าเอ้ยใช้แล้วมันไม่ดีขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้พอมาเช็คดวงเข้าจริงๆเราก็เคยพูดไปแล้วไอ้คนที่อยู่ในชมรมผมนะก็เคยดูเคยพูดไปแล้วแต่เขาไม่ได้ฟังเขาไปหวังนี้คุณทีอันนี้อยากจะเตือนกันนะเขาหวังว่าเบอร์มันจะเหมือนยาวิเศษกินแล้วหายเปลี่ยนใจมันจะดีเสร็จปุ๊บมันต้องหายเออแต่คุณไม่ดูช่วงดวงช่วงดาวราหูโยกวายาหูย้ายมฤตยูทับอะไรคุณต้องดูด้วยอะไรเงี้ยประมาณนั้นเข้าใจครับต่อครับ 428-6142 รับราชการครูธุรกิจค้าปุ๋ยใช้มา1ปีค่ะ1ปีครับปุ๋ยโอ้ยห่วง86จังเลยฮะ ห่วง86มากเลยแล้วเบอร์ไม่ค่อยแมทกับราชการครูนะครับไม่เหมาะครับเปลี่ยนได้ก็ดีครับไม่มีเลขราชการเลยแล้วก็มีเลข86ซึ่งต้องระวังในส่วนของเรื่องอบายมุขเงินรั่วไหลด้วยนะครับครับผมแต่ค้าขายได้ครับน่าจะค้าขายเก่งแต่เก็บเงินยากครับใช่ไปต่อเลยครับ
ล่าสุดเพิ่งเจอเมื่อเช้าเลยขาย289ให้ลูกค้าแล้วติด86มาก็เสียเงินไป 4-5,000 คือเวลามันมีเลขเสียนะครับคุณผู้ชมต่อให้จะ289หรือ789นะครับผมก็ซื้อไม่เกินพันนะครับเหลือเกินพันผมยังโมโหเลยผมไม่ให้ผมไม่เอาโอ้นี่เยอะมากนี่ครับเบอร์เก่านะครับ3808088ครับ5ปีนะครับ6173840นะครับใช้มา16ปีครับใช้คู่กับ4033783 4ปีเลิกใช้ทั้งหมดครับปัจจุบัน4263945และ2287993จะเปลี่ยนเป็น8789365ใช้เป็นเบอร์เสริมไว้เทรดดิ้งจะต้องดูพื้นดวงว่าจะใช้เบอร์นี้ได้หรือเปล่าคะก็ขอแสดงความดีใจที่ทิ้ง3เบอร์มาได้และก็ขอแนะนำเลยว่าเบอร์ที่ปลอดภัยที่สุดตอนนี้น่าจะเป็น4263945ส่วนเบอร์อีก2เบอร์ข้างหลังเนี่ยที่มันเป็น287เอ่ย8789เอ่ยตรงนี้อาจจะต้องมานั่งพิจารณากันอีกทีว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่าครับผมอาจจะต้องย้อนไปดูคลิปเก่าๆที่เราพูดถึงเรื่อง789กันตรงนี้น่าจะให้คำตอบได้ดีครับครับก็ต้องมาดูความต้องการกับอาชีพครับเพราะบางทีมันก็ขัดกันในตัวนะครับใช่บางทีมันร้อนเกินไปแรงเกินไปก็ไม่เหมาะอยู่แล้วครับ426ใช้ต่อเลยครับโอเคเลยถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับพี่สายน้ำที่เมื่อกี้ราชการครูบอกซื้อเบอร์นี้มา 3,000 คือมีเลขเสียมันไม่มีราคาครับ 3,000 นี่ถ้าพูดตามตรงก็คือเสียเงินฟรีๆไม่ตียังโกรธเลยเลขสีแดงนี่นะคือเรารู้ไงครับว่าเวลาเราอยู่ในวงการเราต้องไปหาตลาดการซื้อขายเรารู้อยู่แล้วมันไม่มีราคาครับเขาขายทิ้งด้วยซ้ำพี่บาสซ้ำครับผมบางทีคำว่าขายทิ้งเนี่ยคือแบบเห็นเลยนะ50บาทร้อยหนึ่งเหมือนจะสวยแต่มีเลขสีแดงหลุดมาตัวเดียวนี่คือแบบเขาขายทิ้งจริงๆนะครับเพื่อนผู้ชมนะผมไปหามาให้ดูได้นะครับไม่ได้พูดเพื่อดิสรับใครนะครับเรียกว่าผมมีหลักฐานอะนะครับมาห้องเสื้อค่ะ6142498 3544298ธุรกิจห้องเสื้อเนาะถ้าห้องเสื้อก็เบอร์แรกใช้ได้61424เนาะ98แล้วก็ส่วน35ที่ขึ้นข้างหน้าจะยังไม่เหมาะกับการติดต่อเจรจาประสานงานเท่าใดนักนะครับครับแต่โดยรวมทั้ง2เบอร์ผมรู้สึกว่ายังไม่สุดยังไม่สมบูรณ์แล้วกันถือว่าเป็นเลขที่ดีครับแต่จะต้องปรึกษาหมอดูปรึกษานักวิเคราะห์น่าจะดีกว่านะครับสำหรับการเอามาทำธุรกิจนะเขาชอบเลือกท้าย98เนาะก็แบบผมเคยเจอนะคนใช้9889แล้วมีเขาเรียกว่ามีเงินมีทองเนี่ยพอเลข8อันนี้ไม่รู้นะว่าใครจะเป็นยังไงแต่สถิติตัวผมอะเลข8ปิดท้ายมันไม่ค่อยดีรู้ไหมผมก็ไม่ค่อยชอบด้วยแล้วก็ไม่ค่อยชอบให้ใครใช้ด้วยเหมือนกันนะอยากให้มีเลขสติมากกว่าที่ปิดท้ายครับครับพี่ลุงทิพย์นะครับ391-5453นะครับทำงานเป็นช่างพ่นเคาะสีรถยนต์เหมาะไหมคะอาจารย์เสี่ยงโชคได้ไหมคะเสี่ยงโชคได้ครับมี39สามารถสายช่างได้ไหมมี53มี45ใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้ใช้ต่อครับเขาบอกเสี่ยงโชคได้ไหมด้วยนะครับมี39เนาะน่าจะได้อยู่นะฮะครับผมก็คือที่ถามมามันพอได้ครับง่ายพอได้ถ้าจะให้สมบูรณ์กว่านี้ก็นะดีโคเดอร์ฮะก็ต้องปรึกษาครับต้องปรึกษานะครับอันนี้เบอร์เก่าครับ523-9532นะครับเบอร์ใหม่นะครับ356-9362เพิ่งซื้อข้าราชการครูเหมาะไหมคะดีครับ356-9362ดีครับดีเลยข้าราชการครูได้ครับเบอร์เก่าใน52ผู้หญิงใช้ไม่ค่อยดีนะครับเบอร์เก่าใช้นี่ก็อาจจะต้องตามใจผู้ชายนิดนึงนะครับพบผู้ชายชอบบางคนวางยาแฟนก็มีนะที่เคยเจอมานั่งดูกัน2คนมาโป๊ะแตกที่เราที่เจอที่ผู้หญิงใจตรงผู้หญิงหันไปค้อนเลยวางยาตูนี่มีคนมาจากฮ่องกงด้วยนะครับแอดมินขออีกสักหน่อยเดี๋ยวเราอีกสักระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวพิมพ์ไปบอกแอดมินก่อนผมขออีกกี่คิวเห็นหนอเลยเวลาแล้วนะครับพี่เอาเหรอ คนที่อยากให้เราไทยลืมกดไลค์กดแชร์นะครับตามธรรมเนียม
อ่ะเบอร์เก่าครับ2278655เบอร์ใหม่5942491ครับเป็นครูสอนภาษาได้ไหมครับได้ครับ590ครับสอนภาษาได้ครับ491ก็สอนภาษาได้424สนิทเมตตาดีมากนะครับเบอร์เก่าทิ้งได้ดีมากครับผม27ชีวิตดีขึ้นครับ ครับผมพ้นกรรมโอเคครับผมก็วันนี้หอมปากหอมคอแล้วนะเราก็อยู่กันมาชั่วโมงกว่านะครับวันนี้หมอบอสเองเขาไปพักผ่อนอยู่นะครับไปเที่ยวนะครับก็ก่อนที่ผมจะไปเนาะขออนุญาตครับให้หมอบอสฝากงานตัวเองไว้หน่อยครับครับผมก็ขอฝากงานไว้ตรงนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจในเรื่องศาสตร์การดูดวงนะครับไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทย7ตัว9ถามไพ่พรหมยานไพ่ยิปซีออราเคิลรวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อต่างๆพิธีกรรมต่างๆวัตถุมงคลการเสริมดวงต่างๆนะครับต้องขอเชิญชวนแล้วกันเนาะสำหรับใครที่สนใจไม่ว่าจะเป็นการเรียนการดูนะครับก็จองคิวกันเข้ามาได้นะครับผ่านทางเพจด้วยผ่านทาง LINE ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์อะไรก็ตามนะครับยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้ครับครับผมก็ขอบคุณด้วยนะครับหมอบอสที่แบบสละเวลามานะครับแล้วตอนนี้มีคนส่งกันเข้ามาอีกนะครับแต่ไม่ได้กดไลค์กดแชร์เลยเนาะก็คือตามธรรมเนียมอาจจะต้องกดไลค์กดแชร์แล้ววันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราเจอกันพุธหน้านะครับแล้ววันนี้ขออนุญาตฝากเพจไว้นิดนึงนะครับก็คือตอนนี้เรามีกลุ่มดีกว่ากลุ่มชื่อคนรักอาจารย์นิติกิจนะครับถ้าใครอยากติดตามข่าวสารอาจารย์นิติกิจนะครับแล้วก็กลัวว่า Facebook ปิดกั้นมองไม่เห็นก็ให้มากดติดตามกลุ่มนี้ใน Facebook นะครับชื่อคนรักอาจารย์นิติกิจไว้ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางเพจของเรานะครับก็ตอนนี้มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาแอดมินเปิดขึ้นหน้าให้หน่อยครับตอนนี้เรามีในเรื่องของไปที่เพจ decoder 159เลยครับก็ตอนนี้เรามีในเรื่องของการทำป้ายเลขที่บ้านมงคลนะครับซึ่งอันนี้ก็เรียนตามตรงนะครับคือป้ายเลขที่บ้านยังไม่ได้มีสถิติอะไรแบบจริงจังนะครับผมไม่อยากจะมานั่งพูดหลอกคนเนาะแต่ถ้าเกิดใครชอบเรื่องคู่ตัวเลขและอยากซื้อเพื่อความสบายใจนะครับอันนี้ป้ายเลขที่บ้านนี้เนี่ยเป็นลิมิเต็ดสำหรับ decoder เท่านั้นนะครับเราเป็นผู้ผลิตอันนี้ก็คือจะมียันตัวเลขแล้วก็ท่านบอกบ้านเลขที่มาเราจะมีการเสริมและแก้บ้านเลขที่ให้ในราคานะครับถ้าเกิดท่านไม่เอาป้ายเอาแต่การแก้ก็299บาทถ้าเอาป้ายด้วยก็คือ999บาทแต่ป้ายจะได้ช้านะครับ1สั่งทำ2คือเราจะนำไปสวดมนต์เสริมดวงให้เข้าพิธีให้1รอบและหลังจากนั้นรายชื่อของท่านและเลขที่บ้านท่านจะนำไปสวดมนต์อีก2ครั้งนะครับเดือนละ1รอบนะครับซึ่งถ้าเกิดใครเป็น299บาทก็จะได้แค่สวดมนต์3เดือนไปแต่ถ้าเกิดใครเป็น999บาทนอกจากแก้แล้วมีป้ายอะไรแล้วก็คือนำไปสวดมนต์อีก3ครั้งด้วยนะครับแต่ป้ายก่อนจะได้เราจะเข้าพิธีให้1ครั้งนะครับถ้าคนไหนอยากเปลี่ยนแบบให้ป้ายมันดูสวยๆมียันตัวเลขแบบสไตล์อาจารย์ลิติกิจจะได้รู้ว่าเราเป็นลูกศิษย์อาจารย์ก็มาที่เพจได้นะครับแล้วก็ขอฝากไว้ด้วยว่าเว็บไซต์ decoder 159เราดียังไงนะครับอย่าลืมนะครับว่าซื้อที่นี่1ครับมีสวดมนต์เสริมดวงให้เดือนละ1ครั้งเป็นเวลา1ปีนะครับเงินส่วนหนึ่งสนับสนุนเราก็นำไปทำบุญในทุกๆเดือนนะครับ3คือเรามีชิงโชคของรางวัลทุกสิ้นเดือนสิ้นปีและที่สำคัญครับ4เรามีใบการันตีศาสตร์อาจารย์นิติกิจด้วยนะครับ5ก็คือสามารถนำกลับมาฝากขายได้และมีที่ให้วางขายไม่ว่าเรามีทีมงานคอยแบบหาเนื้อคู่ให้เจรจาแล้วก็ทำให้ท่านขายได้นะครับและข้อสุดท้ายคือ decoder นะครับเรามีตอนนี้เราผูกสิทธิพิเศษกับร้านค้าไว้นะครับซึ่งตอนนี้ผมคุยเป็น100บริษัทแล้วแต่เขายังเอาโปรดักต์มาลงบนเว็บไม่หมดใครซื้อเบอร์ไปนะครับท่านสามารถใช้ส่วนลดส่วนแถมร้านค้าคอร์สเรียนร้านอาหารต่างๆได้ในราคาที่พิเศษหรืออาจจะได้ส่วนแถมก็คือเรียกว่า90วันท่านใช้ส่วนลดส่วนแถมเหล่านี้แบบบุฟเฟ่ซึ่งเรียกว่าซื้อเบอร์ที่อื่นบอกเลยว่าไม่มีทั้ง6ข้อนี้ที่นี่มีแค่ที่เดียวในประเทศไทยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากเลยที่ทุกคนอยู่กับผมมาจนจบไลฟ์นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ